ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนยังไม่รู้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับพี่เดี๋ยวเพราะว่าบางคนอะที่เอาเหรียญมาให้พี่ดูตลอดบางคนก็เป็นเหรียญที่เก๊แบบเก๊ดูง่ายๆมากๆเลยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเหรียญเก๊แบบนี้ต้นทุนมาเหรียญละกี่บาทนะ20 บาท 20 บาทต้นทุนน่าถูกกว่านี้เพราะเราซื้อมา20 บาทต้นทุนบางเหรียญนะแค่20 บาทบางเหรียญ10 บาทแค่คนที่เขาเอามายื่นขายเราองค์ละ100เขาก็กำไรกี่เท่าตัวแล้วใช่นะครับนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูเทคนิคการดูการสังเกตการจับผิดอย่างเก๊กันอ่ะนี่ครับเราเห็นหน้าพาร์ตื่นเต้นเลยเนี่ยตื่นเต้นเลยโอ้โหทั้งหมดหมดนี่ถ้าแท้หมดเป็นไงถ้าแท้หมดเยอะหลักล้านนะกี่ล้านดีกว่า กี่ล้านดีกว่าหลักสิบครับอ่ะนะครับแล้วก็รอเพื่อนๆนิดนึงระหว่างนี้ให้เพื่อนๆช่วยแชร์กันแป๊บนึงครับช่วยแชร์กันออกไปคิดว่าถ้าเราจะศึกษาพระเครื่องกันแบบให้เราดูพระเป็นจริงๆครับผมผมจะให้สิ่งที่ผมใช้สังเกตหรือใช้วิเคราะห์ในการศึกษาพระเครื่องทุกอย่างทุกมิติอย่างหมดจะไม่กัดอะไรเลย นะครับต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะจะต้องบอกว่าสิ่งที่มันโน้มน้าวคนเนี่ยให้จ่ายตังค์ซื้อพระเก๊ได้เนี่ยมันคือนิทานครับนิทานถูกไหมนิทานลวงให้คนซื้อพระเก๊นิทานประกอบการขายเหมือนกับการพรีเซนต์อ่ะนะครับมันเหมือนกับอะไรนะน้ำหอมปลอมพรีเซนต์ให้เป็นน้ำหอมแท้ประมาณเนี้ยใช่ไหมครับเหมือนกับยางรถยนต์ปลอมพรีเซนต์เนี่ยเราซื้อว่าของแท้ของดีของใหม่ราคาถูกอะไรแบบเนี้ยครับอย่างพระที่บอกว่านี่เป็นของพ่อของแม่ได้มานานแล้วเก็บมาตั้งแต่สมัยปู่ก็ว่าไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยลืมวิทยาศาสตร์ในการที่จะดูที่เหรียญกลับไปฟังที่คนประกอบกับความโลภความโลภคืออย่างเหรียญเนี้ยราคาเนี่ยใครก็รู้ว่าเหรียญเนี้ยแท้ๆขายได้ 50,000 ครับเขาบอกเนี่ยผมไม่รู้หรอกของพ่อเก็บมานานแล้วแต่น้าจะให้ละกันคือเวลาส่องเนี่ยถ้าเป็นเราถ้าใช่ไหมถ้าเป็นเราอย่างเราคืออย่างเทียมเราก็ว่าเหมือนกันคืออย่างเราเนี่ยไม่สนใจแล้วว่าใครจะพูดอะไรไม่สนใจว่าพักนี้ขายได้เท่าไหร่สนใจแค่ว่าอะไรที่สนับสนุนว่าเหรียญในมือเราที่เราส่องอยู่เนี่ยมันน่าจะแท้อะไรที่ผิดปกติว่าเหรียญเนี่ยมันน่าจะเก๊แต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีหลักการในการวิเคราะห์ทั้งการสร้างความเก่าอะไรอย่างที่เราเล่ากันมาครับผมก็จะฟังอย่างเดียวคือรู้แต่ว่าไอเนี่ยทุกคนรู้แล้วว่าเนี่ยขายได้เท่าไหร่กลับฟังแหมเอ้ยถ้าเราลงทุนสัก 3,000 แล้วขายได้สัก 50,000 มันก็น่าแทงหวยนะเงี้ยโหใส่ไปกินนี้เสร็จเลยนะจริงจริงแบบมันเก๊แบบเก๊แบบว่าเก๊ง่ายมากอ่ะครับผมเขาเรียกว่าเก๊ห่างอย่างเงี้ยครับเก๊ง่ายมากเงี้ยเขาบอกพอเวลาทีแรกจะไม่ซื้ออยู่แล้วแต่พอบอกเฮ้ยขายได้ 50,000 คุณก็เวลาใจคุณคิดว่ามันน่าจะแท้นะคุณก็จะพยายามส่องให้มันแท้ให้ได้พยายามแท้ก็เหมือนกับเหรียญแท้ครับเวลามีใครมาสวดว่าเก๊คุณก็พยายามจะส่องให้มันเก๊ให้ได้วันเนี้ยผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเหรียญเก๊ตั้งแต่เก๊ระดับล่างเก๊ห่างจนเก๊รีเวลดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วอะไรที่มันเป็นจุดสังเกตจุดผิดปกติมันต้องมีแน่นอนนะครับวันนี้เอาเคล็ดลับเกี่ยวกับการสังเกตเหรียญเก๊ไปใช้กันแล้วถ้ามีโอกาสพรุ่งนี้อาจจะเป็นสังเกตหล่อเก๊อาจจะไปสังเกตเมกะพัทเก๋อาจจะไปสังเกตอะไรอ่ะพระผงเก๋เครื่องรางเก๋เป็นภูมิคุ้มกันเป็นภูมิคุ้มกันเป็นวัคซีนป้องกันตัวแล้วกันผมถือว่าผมถือในหน้างานโอท็อปเราชื่นชมครับงานโอท็อปก็คือเห็นไหมครับเวลาเราไปตามสนามพระใหญ่ครับพี่เขาจะติดป้ายเลย20 20 20 20ครับผม10 บาท 10 บาท 10 บาทครับเห็นอยู่อันนั้นคือเขาขายด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเนี่ยมันเก๊นะว่าเนี่ยมันเก๊นะขายแบบอะไรอ่ะบางคนอ่ะซื้อหลุยแท้ใส่ไม่ไหวก็ซื้อหลุยก๊อฟบางคนซื้อโรเล็กแท้ใส่ไม่ไหวครับเราอยากจะมีบ้างอ่ะเราถือว่าเราใส่ของก๊อฟก็ได้แต่ของก๊อฟก็ต้องขายเราในราคาก๊อฟครับผมใช่แต่สำหรับคนที่เอาของก๊อฟไปขายในราคาแท้ไปเล่านิทานหลอกเขาอันนั้นคือมิจฉาชีพถูกไหมความตั้งใจบางคนก็บอกว่าอะไรอ่ะทางใครทางมันคือถ้าทางของก๊อฟขายแบบของก๊อฟเราไม่ว่ากันดิแต่ถ้าเอาของก๊อฟมาขายเป็นราคาของแท้เนี่ยต้นทุน20บาทขาย 50,000 กว่าเงี้ยต้นทุน20บาทขาย 250,000 เงี้ยอันนั้นมันคงจะไม่ดีนะครับไม่ดีคงจะไม่ดีนะครับคนที่ทำเป็นงานโอท็อปขายแบบเก๊เลยเนี่ยถือว่าเขาบริสุทธิ์ใจแล้วเขาเป็นการโปรโมทพระแพงๆทางนึงด้วยครับมันเหมือนกับสัญลักษณ์ว่าถ
ถ้าพระองค์นี้ไม่ดังก็ไม่มีใครทำเก๊ใช่ใช่บางคนบอกอันนี้มีเก๊แล้วนะแสดงว่าหลวงพ่อนั้นดังแล้วถึงมีคนทำของเก๊เรียนแบบใช่ครับใช่ไหมใช่ใช่บายใครอยากรู้ก็กดแชร์กดว้าวกำลังใจกันผมดื่มน้ำทานผลไม้หนึ่งชิ้นแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่องค์แรกกันเลยครับผมนะครับขออนุญาตทำผลไม้แป๊บนึงครับผมขอบคุณครับพี่บรรจงครับสวัสดีครับพี่บรรจงสวัสดีพี่บีทั้ง200กว่าท่านเลยนะวันนี้จะส่งข้อมูลพระเก่าๆมาให้ผมเยอะครับครับผมไปเอาแบบเก๊ห่างกันก่อนเก๊ห่างเก๊ห่างคือเหรียญนี้ครับเดี๋ยวดูก่อนเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับเก๊ห่างคือเหรียญนี้พ่อแดงยอดนิยมอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเหรียญยอดนิยมคือเหรียญพ่อแดงกับไดอิฐครับถ้าแท้ๆเหรียญเท่าไหร่แบงค์สวยๆมีคนสู้ถึง2ล้านนะฮะสวยๆสู้ถึง2ล้านทองแดงสวยๆ สู้ถึงเหรียญละ2ล้านเนื้อเงิน5ล้านเนื้อเงิน5ล้านใช่แล้วสภาพนี้เขาเอา 2,500 โอ้แต่แท้ก็ต้องรีบสิครับต้องรีบโอ้ตูบเลยนะครับพ่อผมเนี่ยรับมากับมือหลวงพ่อแดงเลยเนี่ยรับมาโอ้โหทีนี้จุดสังเกตเหรียญเก๊อ่ะพี่โอ๊ตอันนี้คือถ้าเราดูดีๆนะเหรียญมันจะบวมเจี๊ยบเห็นไหมเหรียญมันจะบวมแล้วเต็มเหรียญก่อนนะแล้วเหรียญมันจะไม่คมแอดมินที่มีรูปพ่อแดงอ่ะเก่าๆอ่ะดับไฟไปดูหลายๆวันละที่พี่ส่งไว้ไฟไปดูเลยที่พี่เลี้ยมทองไว้ไล่หาให้แป๊บฟอยหาก็เจออย่างเงี้ยเราเรียกเก๊ห่างเพราะอะไรรู้ไหมคือหนึ่งดูบวมๆเราต้องเข้าใจก่อนว่าพระเครื่องเนี่ยตอนที่เราสร้างเราจะตัดแผ่นโลหะรีดแผ่นโลหะให้เรียบครับพอรีดเรียบเสร็จเนี่ยเราเอาไปเข้าแท่นปั๊มแท่นปั๊มเนี่ยมันปั๊มด้วยแรงอัดสูงปั้งเหรียญมันก็จะคมชัดลึกสวยครับผมถูกไหมแต่ของเก๊เนี่ย นะเขาทำโดยการเอายางไปกดจากเหรียญแท้มาฉะนั้นเนี่ยยางเนี่ยเราไปกดเนี่ยมันจะไม่เหมือนแกะบล็อกทีแรกแกะบล็อกทีแรกมันจะคมเวลาไปกดมันจะมีความยับยุ่ยี่ถูกไหมเวลามันเอามาทำแม่พิมพ์ของเก๊มันก็จะยับยุ่ยี่ด้วยใช่แล้วครับผมใช่ไหมเนี่ยเวลาเราเอากล้องส่องดูเดี๋ยวเจี๊ยบส่องดูหนึ่งเลยเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคือมันไม่คมหน้ามันจะแบบเส้นผมก็ไม่คมร่องปากก็ไม่คมตรงคอลูกกระเดือกที่คอก็ไม่คมครับของแท้คมประมาณไหนเดี๋ยวเราพาไปดูเดี๋ยวเราสตูสักครู่นะอย่างแรกเลยถ้าเราหยิบมาแล้วเหรียญบวมเหรียญบวมแบบบวมเบอร์เลยเนี่ยอันนี้ครับสูงนะขยายด้านหน้าอย่างเดียวลูกเอาด้านหน้าอย่างเดียวแล้วแล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นกล้องนี่ครับขยายให้ดูหน้าดูตาหลวงพ่อเลยลูกก็เดี๋ยวเย็บก็จะขยายดูตามเห็นไหมครับว่าความคมของเหรียญแท้กับเหรียญเก๊ครับต่างไหมครับไม่ว่าจะเป็นเส้นผมมุมปากมุมปากเส้นยุคที่สันจมูกครับอันนี้คือไม่มีเลยใช่นะครับฮะไม่ว่าจะเป็นรอยยับที่จีวรตรงซอกคอเห็นไหมของเก๊เนี่ยเวลาเขากดมาเนี่ยมันจะไม่ติดละเอียดแบบแกะบล็อกจริงๆครับอันนี้เราเรียกเก๊ห่างนะแล้วนี่เราเรียกเก๊ห่างเห็นไหมครับเพื่อนๆดูแล้วเก๊ห่างนะฮะพอเราหันข้างเราเห็นเลยบวมหน้าหลังเลยบวมเหรียญเนี่ยบวมเหรียญไม่เป็นแนวระนาบมันจะบวมนูนเหรียญบวมหน้าหลังเลยเห็นไหมครับแล้วเราไปดูที่รอยเจาะหูเห็นไหมครับว่ารอยเจาะหูเนี่ยนะฮะมันจะไม่ปิ้นไม่ปิ้นตุยๆแบบเหรียญแท้ทั่วไปเจาะทะลุเลยแล้วถ้าส่องดูดีมันจะมีรอยของหลุมรูเก่าอยู่เจี๊ยบส่องด้านหลังลูกส่องด้านหลังเฉพาะด้านหลังหูเห็นไหมถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยมันเหมือนจะมีรอยของวงรูเจาะเก่าอยู่วงเก่าอะไรเงี้ยเห็นไหมเห็นค่าดำๆไหมครับคือมันเป็นวงเก่าซึ่งรูเจาะเดิมของเขาอยู่เวลากดมามันติดมาด้วยเราถึงจับได้ว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่มันถอดออกมาใช่ที่ถอดเสร็จนะครับผ่านไป1เหรียญพ่อแดงนะครับต่อไป
พราะคูณแล้วหยิบมาโอ้เป็นเก๋อย่างนี้คือเก๋ห่างบวมเลยบวมเลยบวมเป็นหลังเต่าเลยเรามองตาเปล่าเราก็รู้แล้วว่าบวมเป็นหลังเต่าเลยสีโลหะก็ไม่ได้ใช่อันนี้มันง่ายเลยอันนี้ง่ายเลยหน้าบวมหลังบวมไหมลูกเห็นไหมถ้าบวมๆอย่างนี้ลมดำอะไรไม่ได้ทุกอย่างผมบอกเลยนี่คือเก๊ห่างครับอ่ะส่องดูเห็นไหมครับนี่นี่ถ้าแทนนี่แพงนะครับไม่ถูกนะหลักแสนนะครับอ่ะเก๊ะมาอ่ะ19สร้างบารมีครับเป็นกล้ามให้รู้เลยว่าถ้าคุณส่องเข้าไปในเหรียญแล้วไม่มีรายละเอียดจากการแกะบล็อกเดิมเนี่ยคือพวกนี้คือเก๊ห่างเห็นไหมโอ้โหแบบไม่มีมิติไม่มีความคมชัดลึกเลยไม่มีเลยเบอร์มาเลยเบอร์บวมนี่คือเก๊ห่างเดี๋ยวเราไปดูที่เก๊ดีขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งอันนี้คือเก๊ห่างแล้วสังเกตที่โค้ดเห็นไหมครับเป็นโค้ดโค้ดเนี่ยมันจะเป็นโค้ดหล่อใช่ต่อแต่ถ้าเกิดว่าโค้ดของพระแท้ๆมันจะเป็นโค้ดต่อครับผมเห็นไหมครับครับของเจ๊เนี่ยเขาลงทุนไม่สูงเขาไม่ต้องทำโค้ดจริงๆมาตอกมันเป็นโค้ดที่หล่อออกมาในตัวโค้ดหล่อในตัวเนี่ยไม่ว่ากี่เหรียญมันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดถูกต้องใช่ครับมันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดนะฮะทุกเหรียญเพราะมันหล่อมันในแม่พิมพ์แต่ถ้าเป็นโค้ดตอกเนี่ยมันจะมีขยับมันจะมีการย้ายที่ครับตอกคมบ้างตื้นบ้างลึกบ้างนะครับเราดูให้เป็นรอยคมๆที่เป็นรอยตอกนะถ้าเป็นรอยหล่อในตัวก็คือเก๊อันนี้เก๊ห่างเดี๋ยวเราไปขยับเลเวลขึ้นไปอันนี้คือเก๊แบบดีขึ้นมานิดหนึ่งอันนี้คือเหรียญโชคดีหรือบูเพิ่มมากลางบางแก้วนี่เรามองไกลๆนี่เหมือนแท้เลยนะเพราะอะไรเพราะผิวไฟมันได้มีผิวไฟได้โอ้ผิวไฟมันได้ครับถูกไหมและอะไรที่เราทำให้จับได้ว่าเหรียญนี้มันเก๊ผมมองเลยนะครับว่าถ้าใครคิดจะเล่นพระไม่มีกล้องส่องพระคุณเล่นพระไม่ได้เหมือนคุณจะไปตกปลาคุณไม่มีเบ็ดคุณไม่มีทางที่จะตกปลาได้ครับผมถูกไหมแต่พอเราส่องเข้าไปในองค์พระเราใช้กล้องส่องเราเห็นแล้วว่าใช่เฮ้ยทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนจะมีเส้นขนแมวรายละเอียดเหมือนจะมีแต่ตัวหนังสือเนี่ยมันไม่ขึ้นเป็นแท่งครับมันล้มๆนะปึ๊บๆนะตัวหนังสือเนี่ยมันไม่ขึ้นเป็นแท่งดูครับใช่ไหมคือแบบขยันขยันเพราะการแกะบล็อกมาทีแรกเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยเขาจะแกะให้เป็นตัวหนังสือที่ชัดเวลาปั๊มมาเนี่ยมันจะเป็นแท่งอันนี้เราดูรู้แล้วเฮ้ยมันตื้นนะตื้นและรอยเจาะหูเนี่ยเห็นไหมครับเจาะซะใหญ่เลยนะครับรอยเจาะหูใหญ่และไม่ปิ้นด้วยไม่ปิ้นถ้าเป็นเหรียญแท้นี่ครับนะฮะถ้าเป็นเหรียญแท้รอยเจาะหูมักจะเป็นแบบนี้วันนี้โรงงานใหญ่มาดูบอยสุภกิจขอบคุณครับให้เพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวคุณเพื่อนต้องดูเหรียญแท้ก่อนว่าเหรียญแท้เนี่ยรูเจาะมันมักจะเนี่ยครับปิ้นแบบนี้มันเจาะเหมือนแบบเราทะลุเพราะจริงๆเนี่ยการเจาะเนี่ยเขาจะมีเข็มเจาะถูกไหมเข็มเจาะเพราะทองแดงเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงมากใช่เขาจะมีเข็มเจาะเลยครับแล้วเขาก็กดเห็นไหมตุ่ยตุ่ยกดให้ทะลุนะพอกดลงไปเนี่ยปุ๊บมันจะเหมือนกับด้านหน้าเนี่ยจะยุบแล้วก็ไปทะลุด้านหลังเหมือนโลหะแบบถูกยืดถูกโลหะก็จะถูกยืดด้านหลังครับดูหลายๆเหรียญก่อนอันนี้เหรียญแท้นะเพื่อนๆอันนี้ครับผมดูเหรียญแท้หลายๆเหรียญก่อนจะได้ไม่งงเห็นไหมเหมือนกันไหมตุ่ยๆนี่เจาะทะลุด้านหน้าเห็นไหมครับมันจะตุ่ยๆมาด้านหลังเนี่ยดูรูเจาะของผ้าแท้หลายๆเหรียญให้เพื่อนๆเห็นรูเจาะของเหรียญแท้ก่อนสมัยก่อนเขาไม่ใช้สว่านใช่ไหมเจาะทะลุแบบนี้เลยใช่ไหมเขาจะมีเข็มมีเข็มเหมือนตาไก่เลยครับเหมือนเครื่องกดตาไก่ที่เรากดเข้าไปในกระดาษในกระดาษเห็นไหมกดให้ชี้ฉะนั้นเวลากดเนี่ยมันก็จะมีปิ้นออกมาด้านหลังครับบางคนเขาเรียกว่าลักษณะการปิ้นเหมือนตูดไก่ใช่ใช่ใช่ลักษณะการปิ้นเหมือนตูดไก่เห็นไหมครับเพื่อนแต่พอเป็นเหรียญเก๊ดูรูเจาะของเหรียญเก๊เพื่อนมันจะไม่มีมันจะไม่มีรอยปิ้นเลยมันจะเหมือนใช้สว่านอ่ะคว้านออกมาเห็นไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมของเก๊เนี่ยมันต้องทำให้ได้จำนวนที่เร็ว
ฉะนั้นเขาก็ใช้เทคโนโลยีที่มันรวดเร็วครับเช่นเครื่องเจาะนะเครื่องเจาะหรือสว่านเจาะอันนี้มีรอยถอดเห็นชัดเจนเลยครับเป็นแป้นเลยนะเดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องรอยถอดกันอันนี้เราดูกันว่าถ้าเกิดว่าตัวหนังสือไม่เป็นแท่งหรือว่าพระมันบวมเบอร์ถูกไหมหรือรูเจาะเนี่ยมันมีรอยแอ่งน้ำอยู่เนี่ยให้สังเกตกันว่าแบบนี้มันเป็นลักษณะของเหรียญเก๊นะครับเราขยับไปเก๊ที่ดีขึ้นอีกเลเวลหนึ่งสวัสดีครับพี่บอย SPK นี่ครับนะเก๊ที่ผ่านไปดีอีกเลเวลหนึ่งโอ้นี่เก๊มากเก๊เยอะเทียบไปหมดเลยเขาบอกว่าพร้อมเงินนายหอมต้องดูด้านหน้าเป็นแอ่งกระทะนี่ก็แอ่งนะแอ่งไหมด้านหลังต้องมีสอขีดบ้องนิยมขีดไหมมองไม่เห็นนะลองว่ารุ่นสุดท้ายอ่ะลองส่องดูลูกสอขีดหนังสือไหลอะไรบาขีดอะไรเขานะนี่สอเสือรุ่นสุดท้ายเห็นไหมสอขีดขีดไหมนี่ด้วยแตกด้วยนี่นะนิยมนี่นะยังเห็นดูนะเห็นไหมครับเหรียญเป็นแอ่งกระทะไม่บวมด้วยใช่ด้านหลังเรียบด้วยอย่างนี้เขาเรียกเก๊ดีขึ้นมาอีกกิ๊กหนึ่งใช่แล้วเหรียญนี้จะดูตัวตัดไม่ได้ผมได้ยินมาว่าตัวตัดหลายตัวมากเห็นไหมครับฉะนั้นอย่างเนี้ยอะไรที่ทำให้เราเนี่ยจะวิเคราะห์เหรียญแบบเนี้ยว่ามันเก๊ครับนะครับอะไรที่เราจะวิเคราะห์เหรียญนี้ว่ามันเก๊ขอเลดี้บูทหน่อยเห็นไหมครับหน้าตาอะไรครับเหรียญเป็นแอ่งกระทะดูดีทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีหนวดมีเข่า อย่างนี้เขาเรียกว่าเก๋ดีมีมุมไม่บวมนะครับเดี๋ยวคราวเนี้ยเราอ่ะจะผมจะไปเล่าวิธีการทำพระเก๋ให้ฟังครับผมคราวนี้เพื่อนๆจะเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยมันเก๋เพราะมันตรงกับวิธีการทำของเก๋ไอ้แท้เนี่ยที่ผมไล่ฟังมันตรงกับวิธีการทำของแท้ครับอย่าเพิ่งกลัวให้ดูเรื่อยๆก่อนวางลงก่อนลูกนะครับแล้วนี่ก็อีกองค์หนึ่งโอ้ยเหรียญนี้ดูเต็มๆเหรียญโดนกันเยอะนะเหรียญนี้เหรียญนี้มีเหรียญพระแท่นเหรียญพ่ออินวัดตาลบำรุงกิจครับเหรียญพ่ออินวัดโบสถ์และเหรียญพ่ออยู่สร้อยฟ้าล้มเซียนใหญ่มา ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่แต่คือต้องว่าคือเอาวันเซียนพระที่มีชื่อเสียงโดนหลายคนดีกว่าโดนนะโดนหลายคนดีกว่าเห็นไหมครับอันนี้คือเก๊แบบดีเลยเพราะอะไรเพราะเจี๊ยบส่องดูหน้าองค์พระดูการแกะบล็อกดูสีกระไรคมโคตรไม่บวมนะครับกิ่งไม้กิ่งก้านสาขายิบเลยนะครับคมดูรอยเลื่อยเลื่อยดีด้วยโอ้ครับมีรอยเลื่อยด้วยเลื่อยธรรมชาติมากหยักเฉพาะบางหยักดูความคมดูด้านหลังเลื่อยดีพระคมกระไรดีด้วยกระไรดีคมมากดูเล็บเท้าเดโดนะครับคมจริงนี่คือเก๊แบบเก๊ดีเลยเพื่อนบอกว่านี่แท้หรือเปล่าพี่โอ๊ตเอาเหรียญแท้มาอัมผมหรือเปล่าดูนะครับแล้วก็ให้ดูนี่อันนึง เป็นเหรียญลงยานะครับเก๊เฉียบนี่เหรียญเนี้ยนะคนเก๊เนี่ยดูการแกะบล็อกของเขาแล้วลงยาร้อนได้ดีมากด้วยลงยาดีเลยลงยาร้อนเลยไม่ใช่ยาเย็นแล้วดูหน้าพระดูการแกะเหรียญไม่บวมด้วยกดขนาดดูด้านหลังกระไรแห้งด้วยดีด้วยห่วงเชื่อมด้วยครับนี่เขาเรียกว่าเก๊แบบดีเลยใช่แต่อีกหนึ่งองค์นี่ผมจัดอยู่ในชุดเก๊ดีให้เดี๋ยวพอผมให้ดูให้เพื่อนๆเนี่ยตกใจกันแล้วว่ามันมีเก๊แบบห่างกับเก๊ดีแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่าวิธีการทำพระเก๊ให้ฟังแล้วเพื่อนๆ เนี่ยจะรู้เหมือนกับที่เรารู้คืออ๋อพอย้อนกลับมาดูเหรียญเนี้ยมันตรงกับวิธีการทำเก๊ครับผม
ถูกไหมมันก็จะจบครับอ่ะไอ้น็อตเตรียมดินน้ำมันให้พี่หน่อยยกตัวอย่างขอทิชชู่พี่หน่อยครับผมเดี๋ยวเราจะเตรียมการปฏิบัติการแบบคร่าวๆนะครับคร่าวๆผมต้องบอกผมต้องเล่าย้อนกลับไปอย่างนี้แล้วว่าเนี่ยจากที่เพื่อนๆดูมาเนี่ยผมเชื่อนะบางคนเนี่ยโดนตั้งแต่เก๊กระจอกเลยเก๊บวมเก๊ห่างเลยคือฟังอย่างเดียวครับบางคนเนี่ยโดนเก๊มาจนมีภูมิต้านทานแล้ว พอเจอเก๊ดีก็ยังโดนอีกจนขนาดถึงว่ามันจะมีของบางอย่างเนี่ยที่เขาเรียกว่าเซียนตัดเซียน คือเก๊ล้มเซียนพระใช่ล้มเซียนใหญ่เลยคือพวกนี้มันแปลกอย่างนะไงพี่มันจะทำแค่ไม่กี่ชิ้นใช่ทำน้อยมันเหมือนเป็นโรคจิตอ่ะมันบอกว่าชีวิตมันเกิดมาเนี่ยเพื่อทำสิ่งตรงนี้คือถ้าทำเก๊ออกมากระจอกนี้ไม่ทำมันเสียเลเวลมันเหมือนกับจบปริญญาเอกนะคือโจรกรรมบัณฑิตอ่ะมันบอกว่ามันต้องทำออกมาแล้วขายเซียนได้เท่านั้นครับผมมันถึงจะเป็นความสุขของพวกเขาใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเตรียมพื้นที่ให้ละนี่ครับพอแล้วมั้งมาผมจะบอกให้เพื่อนๆฟังแบบนี้นะครับว่านะฮะเราเนี่ยถูกทำให้สับสนและปิดหูปิดตามานานนะครับไม่เอาแล้วลูกไม่กองแกงละพอแล้วลูกนะว่าอะไรนะว่านะฮะความเก่ามันใช้ไม่ได้ผมบอกเลยนะทุกวันเนี้ยเราถูกปิดหูปิดตาถูกเขาเรียกอะไรอ่ะถูกทำให้ดูพระไม่เป็นเพื่อที่จะต้องพึ่งคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเซียนพระหรือดูเป็นจริงไหมเจี๊ยบจริงถูกไหมเราเนี่ยถูกบอกว่าเฮ้ยความเก่าใช้ไม่ได้ผมบอกเลยวิธีการสร้างไม่ต้องสนใจถูกไหมพระแท้นะต้องขายได้เห็นแม่งเก๊ก็ขายกันได้แย่มากมายเลยถูกไหมเราถูกว่าพระแท้ต้องขายได้เราถูกบอกว่าพระแท้ต้องออกใบการันตีได้ครับครับถูกไหมฉะนั้นผมบอกแล้วว่านั่นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้นะเขาบอกว่าความเก่ามันใช้ไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยแท้เก็บดีแต่ที่เก่ากึกเลยแบบบอกแบบอย่างเงี้ยเขาไม่เล่นกันมันผิดพิมพ์ซึ่งในความเป็นจริงอ่ะผมบอกเลยว่าทุกศาสตร์บนโลกเนี้ยนะความเก่าเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสแตมป์ดวงแรกของโลกรถคันแรกของโลกปืนกระบอกแรกทุกอย่างความเก่าหมดคืออายุถามว่าทำไมเขาถึงบอกความเก่าใช้ไม่ได้รู้ไหมเพราะเพราะถ้าความเก่าถูกนำมาใช้ไอ้เก๊ที่มันไม่เก่าที่ขายไปมันจะถูกกองหมดไงครับถ้าเมื่อไหร่คนดูพระเป็นนะถูกไหมเมื่อไหร่คนทุกคนดูพระเป็นด้วยตัวเองเราบอกเลยว่าบางคนที่เขาคนดีเนี่ยเขารออยู่ว่าเขาอยากให้มีคนดูพระเป็นเยอะๆแต่คนที่ไม่ดีที่เอาเก๊ขายเป็นแท้ไปเนี่ยก็ไม่อยากให้คนดูพระเป็นครับผมบอกเลยว่านี่คือเรื่องจริงนะครับเวลาเราเริ่มสงสัยว่าเก๊เอาไปคืนบอกแบบนี้มันไม่เก่าเฮ้ยมันเก็บดีเราก็เลยคิดว่าความเก่าเนี่ยมันใช้ดูฮะไม่ได้ซึ่งจริงๆมันใช้ได้แน่นอนนะครับความเก่ากับวิธีการสร้างแต่มันใช้ได้แน่นอนนะครับให้เขาเรียกว่าเนี่ยให้คุณบอกว่าแท้มีใบอะไรมาก็แล้วแต่ว่าพระผมสร้างปี2460เนื้อยังกระเหรียญปี2017เนี่ยจะให้ผมยอมจ่ายตังค์ซื้อแบบสบายใจผมไม่โอนะถูกไหมแต่พระบางอย่างบอกแบบเนี้ยเฮ้ยเขาไม่เคยเห็นเลยอะอาจจะเก๊หรือเขาไม่เล่นกันแต่ว่าเนื้อหาสาระเนี่ยมันเก่าถึงปีเก่ามาถึง100ปีเนี่ยเรากล้าซื้อมาแขวนคอ500เราก็ซื้อนะถูกไหมเพียงแต่วันเนี้ยความเก่าเนี่ยมันไม่ได้มีคนบอกให้เราว่าให้เราไปเห็นว่าจะเรียบเรียงยังไงดีเราเรียบเรียงอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจง่ายดีแบงค์เจี๊ยบคือคนบอกว่าคุณอยากเหรียญพระแท้ต้องเห็นของจริงแต่เวลาไปเห็นของจริงเนี่ยกลับให้เราไปจำตำหนิซึ่งไอ้ตำหนิเนี่ยจำไม่หมดเลยของเก๊มันทำได้แต่สิ่งที่ของเก๊ทำไม่ได้คือความเก่าถูกต้องแต่ไม่มีใครบอกว่ามาดูความเก่านะถูกไหมเขาอะให้เราดูกี่องค์ก็ให้เราดูที่ตำหนิแล้วก็บอกว่าแท้เป็นแบบเนี้ย
แสดงว่าคนที่มีพระเยอะไม่ต้องดูพระเป็นอธิบายอะไรไม่ได้ก็เป็นอาจารย์ได้ไงคืออ่ะเนี่ยเรามีพระเยอะไงเราใช้เงินซื้อพระมาหลายล้านก็บอกเนี่ยแท้ดูอย่างเงี้ยเราก็เป็นอาจารย์แล้วดิเพราะเรามีพระเยอะไงแต่เราอธิบายอะไรไม่ได้เลยเราก็เป็นอาจารย์แล้วดิครับผมถูกไหมซึ่งมันไม่ถูกจริงๆเนี่ยถ้าบอกว่าโอเคมาดูเหรียญนี้นะเหรียญเนี้ยสร้างมาแล้ว100ปีสีมันจะเก่าประมาณนี้ธรรมชาติมันจะประมาณนี้ครับผมเหรียญเนี้ยนะสร้างมาปีพ.ศ.อะไรอ่า2470 90ปีมันจะเก่าประมาณนี้ดูธรรมชาติมันนะเหรียญนี้สร้างปี2117มันจะต้องสีประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมว่ามันจะไม่เหมือนกับพระที่246กว่า7กว่าต่างกันนี่ต่างหากที่มันจะทำให้เราเนี่ยกะช่วงความเก่าถูกครับผมและเอาความเก่ามาใช้ศึกษาพระเครื่องถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางโลหะครับเหรียญเนื้อดินเนื้อผงเหมือนกันหมดครับผมใช่ไหมฉะนั้นวันนี้ผมต้องบอกว่าให้คุณมาเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นธรรมชาติที่มันจับต้องได้ครับพอเรารู้เรื่องธรรมชาติจับต้องได้ปุ๊บมันมีคำพูดหนึ่งที่วันนี้ทุกคนคาใจอยู่ตลอดเวลาว่าพี่แล้วมันแต่งเก่าได้ไหมเหรียญเนี่ยมันแต่งเก่าได้ไหมพี่คำถามเนี่ยผมเจอเยอะที่สุดแล้วผมก็บอกว่าทำไม่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรพี่มันก็ต้องมีคนอยากรู้มันทำไม่ได้แต่มีคนพยายามจะหลอกว่ามันทำได้เพื่ออะไรเพื่อให้คุณกลัวไงคุณกลัวทุกอย่างถ้าคุณดูพระเป็นนะเขาต้องกลัวคุณแต่วันนี้เขาทำให้คุณดูพระไม่เป็นเพื่อให้กลัวเขาพอสุดท้ายคุณจบอะไรไม่ได้คุณก็ต้องไปจบที่เขาเหล่านั้นครับไอ้ที่ไปจบที่คนดีคุณก็ได้ความชัดเจนไปแต่ถ้าไปจบในมิจฉาชีพที่ฆ่าคนดีล่ะเขาสบายเลยหลงทางเลยก็ไม่หลงทางเขาก็เอาไอ้ที่ไม่แท้เนี่ยมาขายอย่างเดียวเลยเพราะเรายกให้เขาเป็นเทวดานี่ก็ถูกไหมถูกอย่างนี้ผมกำลังบอกว่าคำถามที่อยู่ในใจคุณว่ามันทำเก่าได้ไหมมันทำไม่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าใครคิดว่าทำได้ทำให้ผมดูแล้วผมจะยอมเรียกเขาว่าอาจารย์เพราะผมอยู่วงการนี้มา10กว่าปีผมเนี่ยนะอาจารย์ของผมเนี่ยเอาว่า 60% นะคือคนทำพระเก๋ใช่ถ้าคุณได้อยู่ข้างกายแล้วนะผมว่าเก๋ดีสุดจะอยู่นี่แหละอ่ะแล้วบอกว่าทำไมอาจารย์ผมเนี่ยตรงถึงชื่อผมถึงถือว่าคนที่เป็นคนทำพระเก๋เนี่ยเป็นอาจารย์เราใช่แล้วบอกกันว่าคนที่ทำพระเก๋เนี่ยนะครับคุณเชื่อไหมมันดูพระเก่งกว่าไอ้คนที่บอกว่าข้าเก่งข้าเก่งข้าเก่งอีกเพราะเซียนเหล่านั้นน่ะใช้ความจำใช้ความจำไม่ได้ใช้ความเข้าใจไอ้คนที่ทำพระเก๋เนี่ยมันรู้ว่าไอ้เนี่ยเทยังไงหล่อยังไงปั๊มยังไงขั้นตอนแกะบล็อกทำยังไงมันถึงเก่งไงแต่มันก็เหมือนอาถรรพ์ไอ้พวกเนี้ยไม่อยากขายพระแท้ใช่แต่ประแทนไม่ได้เพราะพระแท้เนี่ยมันได้เงินช้าครับผมประกอบกับเมื่อสีของเขาเนี่ยเป็นสีดำไปแล้วเนี่ยให้มีพระแท้ในมือก็ขายไม่ได้ไอ้พวกนี้ก็เลยไม่คิดจะเล่นพระแท้ครับใช่แต่เวลาให้มันดูพระแท้เนี่ยมันบอกเลยอย่างเงี้ยแท้บางคนถึงขนาดต้องรู้จักคนพวกนี้ไว้เพื่ออะไรจะซื้อพระทรงเฮ้ยมาดูหน่อยนี้เนี่ยงานมึงหรือเปล่าไอ้นั่นมาถึงกูบอกอย่างเงี้ยแท้อ้าวทำไมมันถึงรู้ผมยังนั่งขำนะบางทีเซียนใหญ่ๆอ่ะยังต้องเรียกผมพวกนี้มาถามเลยว่าเนี่ยแท้หรือเปล่านี่คือเรื่องจริงนะครับผมถึงบอกว่านะพ่อมันเหมือนกับพ่อผมเนี่ยอยู่กับโจรพ่อผมสอนเสมอว่าเอาเยี่ยงได้อย่าเอาอย่างครับฉะนั้นผมเนี่ยนะอยู่ใกล้ๆคนทำพระเก๋ผมก็บอกว่าเราก็เอาวิวัฒนาการการสร้างเอาเคล็ดลับต่างๆของเขามานะครับเชื่อไหมว่าเราต้องบอกเลยว่าคุณทำเก๊คุณทำไปผมเล่นพระแท้ผมก็เปิดเผยที่ของผมไปเพราะผมเชื่อว่าคุณทำมา10องค์แรกคุณได้ทุนคืนแล้วคุณจะขายใครพอใจซื้อเป็นงานโอท็อปมันก็ไม่ได้ผิดครับถูกไหมแต่ผมก็มีหน้าที่สร้างความชัดเจนให้กับคนที่จะเอาเงินเป็นแสนเป็นล้านมาซื้อพระแท้ก็แค่นั้นนะฮะก็กลายเป็นว่าตัวเรากับเพื่อนเราตอนนี้ก็คือเดินคนละเส้นเหมือนเส้นขนานแต่ถ้าตัดเรื่องการเล่นพระออกไปเจอหน้ากันก็ยังคุยก็ยังกินเหล้ากันได้เหมือนเดิมแต่เราเดินกันเหมือนเส้นขนานคุณมีบทบาทของคุณก็เครื่องคุณผมมีบทบาทของผมก็คือบทบาทของผม
เราเคยถึงขนาดนะเอามาทำงานสุจริตทำได้ประมาณสักปีนึงบอกกูไม่เอาแล้วกูไม่อยู่กับมึงแล้วมันไม่ท้าทายมันเป็นโรคจิตมันไม่ท้าทายไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวตนของเขาแต่บางอย่างเขาทำแค่5องค์10องค์แต่งานของเขาเนี่ยเขาจะจิ้นเฉพาะเซียนดังๆครับนั่นคือความภาคภูมิใจของความภาคภูมิใจของมันผมบอกให้เลยโอ้จิ้มได้มาเล่าอะไรฟังด้วยบอกเลยขายได้แล้วเว้ยเออแล้วขายคนนี้ด้วยเออบอกว่าโอ้เบอร์ใหญ่มากนะครับมันทำให้เราแบบพอไอ้พวกนี้มันทำแบบนี้ได้เนี่ยมันทำให้เขาเรียกอะไรอ่ะมันทำให้เขาเนี่ยดูถูกเซียนพระที่ไม่แข็งแรงจริงที่พุ่งกันบกพร่องเขาพูดเลยบอกโอ้ยไม่เก่งจริงหรอกก็เก่งจริงไม่ซื้อของพี่หรอกเขาบอกอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็บอกกันว่าเอาว่าผมเนี่ยพอผมเรียนรู้กรรมวิธีการสร้างพระเก๋ผมเวลาผมจะซื้อพระทักองค์เนี่ยผมก็เอาว่าเหรียญเนี้ยมันตรงกับกรรมวิธีการสร้างจากพระเก๋หรือเหรียญเนี้ยมันตรงวิธีจากกรรมวิธีการสร้างเหมือนพระแท้ครับก็แค่นั้นมันเลยทำให้ผมเนี่ยเขาเรียกอะไรนะยืนอยู่จุดเนี้ยแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาแบ่งปันเพื่อนๆครับนะครับคราวนี้พอเราพูดถึงเรื่องเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพระแท้เนี่ยต้องใช้ความเก่าเป็นหลักสำคัญเลยการดูกับกรรมต้องรู้กับวิธีการสร้างพระแท้ผมจะเล่าแบบนี้ก่อนนะครับผมเล่าเรื่องการทำพระแท้แบบคร่าวๆก่อนผมเชื่อว่าผมเล่ามาหลายครั้งแล้วแต่มันจะมันตอนที่ผมเล่าวิธีการทำพระเก๋นะครับการทำพระแท้นะครับมันจะแบ่งวิวัฒนาการหลักๆนะ4ยุค4ยุคสี่ยุคคือยุคแรกที่มีการสร้างเหรียญตั้งแต่ปี2458หรือ2440เป็นต้นมาครับพี่ยุคนั้นน่ะเราก็ต้องรู้เลยว่ามันมีเครื่องจักรเนี่ยที่เอามาจากต่างประเทศถูกไหมซึ่งมันต้องใช้ไฟฟ้าใช่แล้วฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าในอดีตนั้นน่ะเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเครื่องจักรต้องอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นเพราะกรุงเทพมีไฟฟ้าต่างจังหวัดไม่มีนะครับต่างจังหวัดไม่มีครับฉะนั้นใครบอกว่าโรงงานปั๊มเหรียญอยู่ราชบุรีถึงสร้างพระราชบุรีก่อนไม่จริงใครบอกโรงงานปั๊มเหรียญอยู่ลพบุรีอยู่นครราชไม่จริงพระทั้งหมดต้องส่งมาปั๊มที่โรงงานในพระนครในกรุงเทพใช่ครับนี่คือสิ่งนึงที่คุณต้องรู้2ถ้าบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นงานแฟชั่นสมัยนิยมของแต่ละยุคแต่ละโรงงานทั่วประเทศไทยไม่ถูก สาเหตุที่เหรียญ นั้นอะศิลปะมันใกล้เคียงกันมันต้องสร้างจากโรงงานเดียวกัน ผมให้คุณเข้าใจไปเลยนะการอนุมานว่ามันเป็นแฟชั่นปีนี้ทำเหรียญลูกชมพู่โรงงานโคราชก็ทำลูกชมพู่โรงงานลพบุรีชมพู่มันไม่จริงครับมันทำจากแต่โรงงานเดียวกันแล้วถ้าทรงเดียวกันคุณไปสังเกตดีๆมันจะเป็นลายมือของช่างแกะบ๊อบคนเดียวกันครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้รู้ไหมเพราะอะไรพี่ผมบอกเลยว่านะฮะน้อยคนอ่ะที่จะมีโอกาสอย่างผมผมเนี่ยบังเอิญได้เป็นเซียนพระที่ได้ไปดูบ๊อบเก่าๆและได้รับข้อมูลการสร้างพระเครื่องแบบยุคต้นๆจากเขาเพราะทุกวันนี้ที่เราอนุมานผิดเพราะเราไม่เคยเข้าใจไม่เคยรู้การสร้างจริงๆเหมือนบอกเลยว่าไก่เนี่ยมันออกจากไข่มันไม่ได้ออกเป็นตัวหนูเนี่ยมันออกลูกเป็นตัวอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ฉะนั้นเวลามันออกเป็นไข่อ่ะคุณจะรู้ว่าเนี่ยไข่ไก่อันนี้ไข่เป็ดอันนี้ไข่ห่านอันนี้ไข่งูรู้ว่าไอ้ไข่ลักษณะแบบนี้ถ้ามันแตกมามันจะเป็นตัวอะไรเรารู้ขั้นตอนการสร้างหมดว่ากี่วันมันถึงจะฟักเป็นตัวอะไรยังไงก็แล้วแต่มันก็เหมือนเรารู้ขั้นตอนการสร้างพระครับผมพอคุณเอาขั้นตอนการสร้างพระของยุคปัจจุบันเนี่ยไปใช้กับยุคเก่าคุณก็ตีโจทย์ทุกอย่างผิดหมดเหมือนยังไงคุณรู้ว่าสมัยเนี้ยการสร้างพระเนี่ยเขาจะต้องใช้การย่อส่วนเพื่อมาแกะเพื่อมาแกะเป็นรูปพระเขาจะเอาลูกใบใหญ่มาก่อนครับแล้วเขาก็จะมีอัตราการย่อส่วนให้เหลือเหรียญจริงถ้าใครเคยสร้างพระจะรู้ครับแล้วก็เอาไอเนี้ยไปแกะเป็นแม่หินไปพี่อ้อบอกไปถ่ายรูปแล้วฟิล์มมานะแล้วถามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาการย่อส่วนจากไหนอัตราการย่อส่วนเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะเอาจากไหนก็ทำไงเครื่องสแกนก็ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีคุณวัดย่อส่วนลงมาเนี่ยคุณจะย่อหน้าตาหูได้เหรอมันไม่ได้ใช่ย่อไงพี่อยากรู้ไงฉะนั้นยุคแรกเนี่ยคุณต้องรู้เลยว่ามันทำได้ไอ้เครื่องตัวที่มาจากต่างประเทศเนี่ยนะมันทำได้แค่อะไรตีกระบอกกับเอาปีกออก
เอาปีออกโดยการเลื่อยการปั๊มตัดเนี่ยมันมีอยู่ช่วงประมาณปี2470เศษๆการปั๊มตัดยุคแรกๆเนี่ยนะมีประมาณปี2470เศษๆครับถ้าฉะนั้นนะครับผมบอกเลยว่าถ้าฉะนั้นถ้าคุณไปเจอเหรียญปี58 59แล้วเป็นปั๊มตัดให้คุณรู้เลยๆว่ามันเก๊ครับมันเหมือนกับคุณดูหนังสงครามนะครับแล้วอะไรรู้ไหมทหารใส่กางเกงยีนไปรบอ่ะคือหนังสงครามสมัยอยุธยาเงี้ยทหารใส่กางเกงยีนไปรบแล้วคุณจับได้ไหมครับคือในตอนนั้นมันไม่มีนะครับฉะนั้นเหรียญยุคแรกๆผมจะเล่ากรรมวิธีอย่างนี้เลยนะครับเขาทำการปั๊มโดยนะฮะเอาเหล็กนะฮะเหล็กที่เป็นเหล็กรางรถไฟนะครับมาแกะเป็นแม่พิมพ์เพราะถือว่าเป็นเหล็กที่หาได้ง่ายและแข็งแรงที่สุดครับเอามาแกะเป็นแม่พิมพ์นะครับโดยนะฮะโดยการที่นะฮะเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอารูปหลวงพ่อมาตั้งแล้วช่างเนี่ยจะมองแล้วนั่งแกะมองแล้วนั่งแกะมองแล้วนั่งแกะได้เหมือนเป๊ะมันเป็นไปไม่ได้ต่อให้คุณก๊อปรูปวาดมองแล้ววาดในกระดาษธรรมดาที่ไม่ต้องใช้การแกะนะมันยังไม่เหมือนขนาดนั้นเลยไม่เหมือนแต่ที่เหมือนขนาดนั้นผมบอกเลยครับว่าเขาใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายจากภาพถ่ายตัวจริงอีกทีนึงนะครับพอเวลาคุณตั้งกล้องถ่ายไปที่ภาพถ่ายตัวจริงแป๊บคุณจะได้ฟิล์มมาไอ้ฟิล์มอันนั้นแหละมันคือเหรียญจริงๆนะเขาก็เอาฟิล์มเนี่ยมาถ่ายลงบนเหล็กแล้วก็แกะแม่พิมพ์นี่ไงครับมันทำให้พระสมัยก่อนนะแกะออกมาแล้วเหมือนรูปจริงๆที่ส่งไว้ให้โรงงานก็เหมือนกับว่าถ่ายรูปใหญ่มาลงในฟิล์มเล็กๆเพื่อย่อคือนั่นมันคือภูมิปัญญาของช่างในอดีตในขณะนั้นครับแล้วที่บอกว่าแต่ละโรงงานเนี่ยนะฮะจะเป็นแฟชั่นเนี่ยที่มันเป็นไปได้พอรู้ไหมคนที่อยู่ในโรงงานเขาบอกผมเลยว่าคนที่มาสั่งทำเหรียญไม่จะเป็นวัดไหนก็แล้วแต่ในอดีตไม่มีใครจะได้บล็อกออกจากโรงงานใช่ไม่มีใครได้บล็อกออกจากโรงงานเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะแต่ละโรงงานเขาจะไม่ให้ใครรู้ฝีมือของโรงงานเขาอ๋อมันเป็นการแข่งขันกันฉะนั้นคนที่สั่งทำเหรียญจะมีสิทธิ์ได้แค่เหรียญไปเท่านั้นบล็อกจะต้องเก็บไว้ในโรงงานเป็นความลับเลยนะเป็นความลับเพราะถ้าบล็อกได้ถูกออกไปโรงงานอื่นเนี่ยจะสามารถเอาไปพัฒนาได้ดีกว่าโรงงานเขาไม่เหมือนสูตรทำลูกชิ้นอะร้านขายร้านมันให้กันไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจฉะนั้นคือยุคแรกนะครับเราทำได้โดยการอัดกระบอกกับเลื่อยถูกไหมคราวนี้พอมาเป็นยุคที่สองยุคที่สองยุคแรกอัดกระบอกกับเลื่อยแล้วยุคที่สองเราก็มาดูที่เนื้อโลหะครับแรกเนี่ยการปั๊มเหรียญเนี่ยร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยในโลกเนี่ยมีโลหะอะไรใช้บ้างร้อยกว่าปีเหล็กทองคำทองคำเงินครับทองแดงครับนาคตะกั่วตะกั่วครับถูกไหมมีอัลปาก้าไหมยังไม่มีดิมีอัลปาก้าไหมร้อยกว่าปีไม่มีอัลปาก้าครับแม่ครับผมไลฟ์สดก่อนครับแม่ครับโอเคอ่ะแม่โทรมานะครับมีอัลปาก้าไหมยังไม่มีถ้าร้อยกว่าปียังไม่มีอัลปาก้าโอเคนะครับร้อยกว่าปียังไม่มีอัลปาก้าถ้าเราไปเจอสมมติเหรียญเพราะจิตวสัตนาเป็นอัลปาก้าใช่ก็มันยังไม่มีนะในยุคเราไปเจอเหรียญเบจภาคีเป็นเนื้ออัลปาก้าถูกไหมเรารู้เลยว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่โอ้เหมือนกับเราไปเจอเหรียญป่าพ่อเจอเหรียญราชการที่5ช้าง3เสียรเป็นเนื้ออัลปาก้าทำไมพวกเราถึงรู้ว่าแบบนี้มันเก๊ครับผมเพราะว่าเนื้อมันยังไม่มีในสมัยนั้นพอยุคถัดมาเนี่ยคือยุคของการที่มีเนื้อโลหะแปลกๆเกิดขึ้นมานะครับยุคของการที่มีเนื้อโลหะแปลกๆเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือนะฮะเขาเรียกอะไรอ่ะเยอรมันเนี่ยทำการปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกครับผมเขามีการพัฒนาคุณภาพโลหะครับผมแล้วมีการผสมโลหะแล้วก็ผสมขึ้นมาเป็นเนื้ออัลปาก้าครับผมจริงๆอ่ะบ้านเราเรียกอัลปาก้าครับแต่ทางสากลเขาเรียกเยอรมันซินเวอร์ซินเวอร์คือเงินคือเงินของเยอรมันครับผมถูกไหมยุคถัดมาเนี่ยมันก็เป็นยุคของนะฮะวิวัฒนาการของเนื้อโลหะเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าเหรียญเนี้ยมันมีเนื้อเป็นเงินผสมมีเนื้อเป็นเงินผสมครับมาไม่ใช่ผสมที่เป็นสำริดอะไรเป็นอัลปาก้าอ๋อมันต้องเป็นยุคที่ถัดลงมาจากปี70ครับครับ
ช่ไหมเพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกนะมันมีประมาณปี 2470ใช่ไหมก่อนที่โลหะเราเนี่ยจะถูกส่งออกมาใช้ทั่วโลกเราก็ได้เรื่องของเนื้อโลหะเข้ามาใช้แล้วก็รู้แล้วว่ามันจะเริ่มมีการปั๊มตัดเข้ามาใช้แล้วครับผมปั๊มตัดนะฮะก็คือการตัดแต่ว่าตัดสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีไฮดรอลิกใช่เราต้องรู้นะว่าสมัยก่อนมีเครื่องไฮดรอลิกไหมยังไม่มีนะถ้ายุคแรกเลยเนี่ยไม่มีไฮดรอลิกไม่มีถูกไหมไม่มีเครื่องกระพับกระแทกปั๊มตัดแบบนี้ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยทำไมเขาถึงคิดการปั๊มตัดขึ้นมาเพราะว่าเลื่อยมันช้าคือการสร้างเหรียญสมัยก่อนเนี่ยสร้างแค่เป็นหลักร้อยเหรียญบางทีนะปีนึงอ่ะมีพระสั่งสร้างเหรียญแค่4หลวงพ่อเองโรงงานทำช้าได้ครับผมแต่พอการสร้างเหรียญนั้นมันเริ่มแพร่หลายเริ่มมีการสั่งจำนวนเยอะขึ้นคนต้องการเยอะขึ้นโรงงานก็เลยต้องคิดวิธีที่มันเร็วขึ้นแล้วการตัดสมัยก่อนเนี่ยเมื่อไม่มีเครื่องเราใช้อะไรกันไม่มีเครื่องมือแน่นอนไม่มีเครื่องเนี่ยก็ต้องใช้มือหนูด้านไหวลูกอ๋อไม่หมายถึงยุคหลังที่ต้องมีเครื่องตัดแล้วนะคือการตัดเนี่ยการตัดนี่คืออะไรการตัดเนี่ยคือมันต้องมีตัวดันเพื่อดันให้เหรียญเนี่ยมันหลุดออกมาจากปีกโดยที่มีการมีแผ่นเป็นหลุมอยู่ก่อนเป็นรูรูปทรงเหรียญนั้นแล้วก็มีตัวดันเพื่อให้เหรียญเนี่ยมันทะลุออกมาให้ปีกเนี่ยมันหายไปให้เหลือแต่ตัวเหรียญครับฉะนั้นเราก็ต้องใช้น้ำหนักในการกดสมัยก่อนไม่มีเท่าไหร่คุณนึกถึงนี่เลยคุณเคยเห็นเขาช่อมรถไหมเวลาเขาใช้โซ่ดึงอ่ะดึงยกเครื่องขึ้นสมัยก่อนใช่ไหมครับมันคือการใช้เกลียวใช้ลอกใช้เฟืองทดใช้เฟืองทดถูกไหมฉะนั้นไอการตัดยุคแรกๆการดันเนี่ยมันก็คือใช้เกลียวใช้การหมุนการหมุนเกลียวที่ดันลงไปมันเหมือนแม่แรงไงป่ะถูกไหมใช้การหมุนฉะนั้นตัวตัดในอดีตเนี่ยเขาเรียกไอ้ตัวตัดแบบนี้ว่าตัวตัดคอม้าคอม้าคือมีหลุมถูกไหมมีแผ่นรองแล้วก็หมุนดันให้เหรียญตกลงมาฉะนั้นไอ้ลักษณะการขาดของเหรียญตัวตัดยุคโบราณเนี่ยมันจึงค่อยยืดยืดแล้วค่อยฉีกออกหน้าเนี่ยมันจะยู่ๆแล้วมันจะค่อยๆยืดข้างหลังมันจะปิ้นเยอะเพราะมันถูกขันโดยช้าคือยิ่งเร็วมันยิ่งขาดเร็วเหมือนเราเอามีดอ่ะถ้าเกิดว่าเราเอามีดอ่ะค่อยๆกดเค้กค่อยๆกดเนยครับมันจะยืดแต่ถ้าเราสับชกขาดเลยขาดเลยเห็นไหมครับเราพอยุค2เราจะว่าเป็นโยมีการใช้ตัวตัดคือการแยกโลหะพิเศษที่มันมีขึ้นมาทีหลังจากโลหะยุคแรกมาถึงตัวตัดนะตัวตัดไปแล้วมาถึงตัวตัดยุคที่3ครับยุคที่3นี่คืออะไรนะมั้ยการทำกระไรและตัวตัดแบบทันสมัยคือในยุคแรกเนี่ยนะฮะการทำกระไรเนี่ยนอกจากการปั๊มกันแล้วที่มันโบราณแล้วการทำกระไรมันก็โบราณคือต้องใช้การเปียกทองครับผมเขาจะไม่ค่อยทำกระไรทองกันในสำหรับพระสมัยโบราณถูกต้องเพราะโรงงานเนี่ยไม่สามารถทำกระไรทองได้ครับต้องส่งพระบางส่วนที่จะทำกระไรเนี่ยไปให้ร้านทองทำถูกไหมเพราะร้านทองมันมีเครื่องมือเกี่ยวกับการทำทองครับเขาก็จะเอาปลอดเนี่ยตีรวมกับทองแล้วก็จุ่มแล้วก็เผาปลอดออกที่เขาเรียกการเปียกทองนะฮะยุค2เป็นการเรียงโลหะเป็นการลุกตัดเป็นการมีปั๊มตัดยุคแรกพอยุค3มันก็จะทันสมัยขึ้นทั้งการตัวตัดแบบการใช้เครื่องครับใช้เครื่องนะครับมีไฟฟ้าแล้วนะครับใช้เครื่องนะทันสมัยพร้อมกับกระไรที่เป็นกระไรแบบการจุ่มแล้วใช้ประจุดึงได้เลยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเผาไฟครับผมอันนี้คือเป็นยุค3นะครับยุคตัวตัดแบบทันสมัยการทำกระไรแบบทันสมัยยังไม่มีเนื้อเลยไหมลูกยังไม่มีนวโลหะยังไม่มีสัตตโลหะยังไม่มีอะไรที่แปลกพิสดารที่ผสมรวมๆกันอะไรอย่างนี้นะถูกไหมนะยุค3คือยุคที่เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นมีกระไรแบบเป็นกระไรวิทยาศาสตร์นะครับมีการปั๊มตัดแบบตัดทันสมัยขึ้นที่ไม่ต้องใช้ตัวตัดคอม้าแต่ก็ยังมีเนื้อสแตนดาร์ดอยู่คือแค่อัปกาทองแดงเงินทองคำคุณฟังดีๆนะพอแยกเป็นยุค4ยุคสุดท้ายยุคที่คุณมีเทคโนโลยีทันสมัยคุณจะทำอะไรก็ได้คุณได้ทั้งเนื้อนวะเนื้อสัตว์ตาเริ่มเป็นเนื้อแปลกๆแล้วเนื้อแปลกๆเนื้อพิสดารถูกไหมเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะเครื่องปั๊มคุณเนี่ยมันมีความทันสมัยมีความแข็งแรงมันปั๊มมันก็ได้ต้องเป็นบล็อกสมัยก่อนที่เป็นเหล็กธรรมดาดิปั๊มได้แข็งแข็งพังหมดแตกหมดพังแน่นอนนวะที่แข็งมากถูกต้องถูกไหมถูกฉะนั้นยุคนี้มันจะมีทั้งนวะยุค4เนี่ยตัวตัดแบบการใช้ไฮดรอลิกตัดแบบขาดได้เร็วกระไรก็เป็นกระไรแบบทันสมัยสวยทันสมัยเลยครับ
ที่ผมพูดเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้ไหมแบงค์ยังไงพี่พระเนี่ยนะครับพันบาทหมื่นบาทแสนบาทล้านบาทมันเกิดจากแท้ก่อนใช่พระดังแค่ไหนถ้าเก๊ไม่มีคุณค่าวันนี้ที่ผมเล่าเรื่องเทคโนโลยี4ยุคให้คุณฟังเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงรู้ไหมยังไงพี่ถ้าคุณไปเจอพระที่พ่อแม่คุณเก็บไว้ครับแล้วบอกงี้นะพระเนี่ย10บาท100บาทพันหมื่นแสนบาทล้านบาทมันเกิดจากแท้ก่อนอย่างนี้นะครับถ้าคุณนะฮะไปบ้าพระดังแต่มันเก๊ไม่ได้ตังค์พระแท้อยู่ที่ไหนพ่อแม่คุณทำบุญเก็บไว้คุณไปวัดแล้วคุณทำบุญเก็บมาอยู่บ้านคุณเนี่ยคือพระแท้แน่แท้แล้วมาได้ตังค์แน่นอนแต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องพระเลยคุณเอาไปเช็คคุณก็ถูกเขาหลอกแต่วันนี้คุณแยกเลยไอ้นี่ข้างกระบอกข้างเลื่อยเก่าละเงี้ยมันคือยุคต้นเก่าแน่หายากต้องแพงหายากละคุณเข้าใจไหมสิ่งที่ผมพูดเนี่ยที่ผมพูดเทคโนโลยีสี่ยุคให้คุณเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อคุณเวลาการศึกษาพระเครื่องเวลาคุณไปรื้อพระในบ้านคุณหรือบ้านเพื่อนนะคุณเจอคุณแยกก่อนเลยข้างเลื่อยข้างกระบอกคุณจับกองไว้เลยอันนี้ต้องตีแผนเพราะมันเป็นเทคโนโลยีของโบราณขยับมาปุ๊บเฮ้ยมันเป็นเปียกทองถูกไหมมันเป็นกระไรมันเป็นเปียกทองมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์เว้ยมันเหมือนที่เราดูในรายการสันขวาเนี่ยแบบนี้คุณคัดไว้กองหนึ่งแต่ไอ้เปียกทองที่เป็นตัวตัดไงถ้าเป็นเปียกทองไปถ้ากระบอกข้างเรื่อยคุณตีเป็นล้านเลยคุณได้ตามแน่แต่ถ้าเปียกทองแต่มันเป็นเรื่องเป็นการเอาตัดแล้วถูกไหมอันนี้กลางกลางอีกยุคหนึ่งเราค่อยไปหาดูว่าอะไรพอมาเป็นอันนึงเฮ้ยอันเนี้ยมันเริ่มมีเนื้อนวะแล้วมันเริ่มเป็นปั๊มตัดแล้วทันสมัยแล้วทันสมัยแล้วไอ้แบบนี้ก็ว่าแกงกองไว้อีกยุคนึงแล้วคุณก็สามารถที่จะไปหาราคาพระเหล่านั้นโดยการแยกเป็นกรุ๊ปแบบนี้แหละคุณไม่ตกควายแน่นอนนี่คือประโยชน์ของการที่ผมแยก4ยุคให้คุณคุณรู้การทำพระแท้แล้วนะว่าพระแท้เนี่ยต้องเอาโลหะมารีดเป็นแผ่นพอรีดเสร็จเข้าเครื่องปั๊มเสร็จนะครับมันจะมีการปั๊ม2แบบคือปั๊มอัดกระบอกกับปั๊มที่มีปีกมีการเอาปีกออกโดยการเลื่อยแล้วก็มาพัฒนาเป็นการปั๊มตัดฉะนั้นไอ้แผ่นเรียบๆของคุณเนี่ยเวลาคุณปั๊มไปแล้วเนี่ยคุณเอามาเจาะหูมันก็จะต้องไม่มีรอยอะไรเลยมันก็ต้องเรียกไม่มีรอยเจาะออกมาไม่มีรอยถอดครับผมถูกไหมถูกพระแท้เล่ามาหลายครั้งแล้วไปดู YouTube ได้คราวนี้ไปดูพระเก๋กันผมบริหารเวลาดีมาก 2:30 น.เป๊ะเจ๋งเลยครับเก่งมากแล้วนี่โอ๊ตโอ๊ตไม่เคยทำเวลาได้ตรงเป๊ะเลยคราวนี้นะครับเนี่ยแหละคุณจะตอบคำถามคุณว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเก่ามันทำได้เนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่าแล้วเก๋ทำยังไงมันมีวงเล็บหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าที่นักเล่นพระที่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองเนี่ยไม่เคยรู้ยังไงพี่คนที่บอกว่าเป็นเซียนพระที่ท่องเป็นนกแก้วไม่เคยรู้แต่คนที่รู้คือใครรู้ไหมคือโรงงานที่ทำพระครับผมกับคนทำพระเก๊นะครับแล้วตรงเนี้ยผมเชื่อแล้วว่าจากตรงนี้ที่ผมจะเล่าหลังจากที่ผมดื่มน้ำเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยเอาว่าดูพระเก่งกว่าคนที่เล่นพระมาบางที10ปีสิเชื่อไม่เชื่อกดว้าไปผมจะเล่าให้ฟัง นะครับการจะทำพระแท้กดแชร์กดว้าให้ผมหน่อยการจะทำพระแท้คุณต้องแกะบล็อกก่อนถูกไหมถูกแล้วการจะทำพระเก๊ดคุณจะเอาบล็อกนั้นมาจากไหนนี่เป็นคำตอบนี่เป็นโจทย์ที่ผมให้คุณคิดเลยนะคุณจะทำพระแท้คุณต้องมีช่างเอารูปมานะครับมาถ่ายแล้วมาแกะบล็อกไปแต่การที่คุณจะทำพระเก๋คุณจะสร้างไอ้บล็อกตัวนั้นจากไหนก็ไม่แกะใหม่ก็ถอดมาแกะใหม่แล้วคุณจะแกะให้เหมือนเดิมได้ป่ะล่ะไม่เหมือนไงฉะนั้นคุณก็ต้องทำจากการถอดคืออ่ะแอดมินตัดกล้องมาสมมุติว่าผมอยากจะเก๊นะครับเหรียญหลวงพ่อเงินด้วยหอมสักเหรียญนึงครับเพราะรู้ว่ารุ่นนี้กำลังแพงผมจะต้องทำอะไรรู้ไหมมาไหมลูกกล้องมาไหมเดี๋ยวเอาสายก่อนนี่นะครับนี่ครับผมจะต้องหาเหรียญที่สวยที่สุดมาใช่เพราะเหรียญที่มันไม่สวยเนี่ยมันก็จะกดออกมาไม่สวยครับกดมารายละเอียดถามว่าทำไมเขาถึงต้องใช้เหรียญสวยที่สุดเพราะเขาจะเอาเหรียญตัวนี้มาเป็นต้นแบบเขาแกะให้เหมือนเหรียญนี้มันแกะไม่ได้หรอกถูกไหม
แกะหน้าก็ไม่เหมือนลายมือก็ไม่เหมือนครับเขาก็ทำโดยการเขาต้องเริ่มจากการสร้างบล็อกก่อนไอ้ห่วงเนี่ยใช้ไม่ได้ด้วยต้องเอาห่วงออกใช่ต้องแกะห่วงออกนี่นะครับเขาก็จะเอาซิลิโคนหรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยคือผมต้องทำบล็อกพาร์ทเกสก่อนไงกดลงไปสมมุติว่าตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยจริงๆเนี่ยมันจะเป็นซิลิโคนครับซึ่งพอเวลาทิ้งไว้มันจะแข็งตัวครับผมเขาก็กดออกมาเห็นไหมครับมันก็ได้รูปตัวนี้ออกมาไอเนี้ยเอาไปปั๊มเหรียญได้ไหมยังไม่ได้ซิลิโคนจะไปปั๊มเหรียญได้ยังไงได้แล้วไม่ได้รู้ดีจริงๆเก่งมากแหมเด็กสันขวานอ่ะนะครับนี่นะครับพอได้คลิปปุ๊บผมจะเล่าถึงตรงนี้ให้ฟังเป็นไงต่อพี่ค้างไว้ตรงนี้ก่อนค้างไว้ตรงนี้ก่อนขอโทษนะครับดูพักตรงนี้ให้หน่อยลูกค้าส่งมาครับแหมขัดจริงๆเนี่ยจังหวะเนี่ยขัดจริงๆเนี่ยกำลังไหลเลยเดี๋ยวผมค่อยดูให้ได้ก่อนอีกพักได้ไหมแป๊บเดี๋ยววางไว้ดิเลยเดี๋ยวผมดูให้ลูกค้าส่งมาใครส่งท่าอาดาน้อยกูสารเจ้ามาเดี๋ยวผมดูให้อธิบายให้ฟังว่ามันเกสแท้ยังไงคือตรงเนี้ยพอได้ตรงนี้มาเนี่ยรู้ป่ะเขาจะไปทำอะไรต่อทำอะไรต่อพี่มันเกิดจากมันมีเรื่องนึงซึ่งโรงงานเนี่ยทำแล้วไม่บอกใครมันคือเรื่องอย่างนี้ยังไงสมัยก่อนบล็อกเนี่ยเขาต้องแกะลงไปในเหล็กแบบนี้ใช่ป่ะใช่ครับแล้วเอาบล็อกตัวเนี้ยไปปั๊มเหรียญเลยคือเหล็กเนี่ยจะเป็นเหล็กรางรถไฟที่พี่เคยให้ดูรูปอ่ะพอเขาเนี่ยคือเขาแกะคืออันนี้มันเก๋นะแต่อันแท้น่ะเขาจะแกะสดแกะพอถ่ายฟิล์มแล้วแกะสดแล้วเขาก็เอาไอ้เหล็กตัวเนี้ยไปเผาไฟแล้วจุ่มน้ำครับเพื่อทำให้มันเป็นเหล็กกล้าซึ่งเหล็กกล้าเนี่ยมันจะแข็งกว่าเหล็กธรรมดาแล้วไปปั๊มเหรียญครับคราวเนี้ยนะฮะโรงงานเนี่ยเขาแกะมาครั้งนึงเนี่ยเขาจะปั๊มเหรียญได้ไม่กี่เหรียญแต่ทางวัดเนี่ยเริ่มสั่งเหรียญเยอะขึ้นเรื่อยๆช่างแกะแรกๆเนี่ยสั่ง100 200เหรียญช่างแกะมันก็แกะบล็อกไหวเพราะมันมีแค่4หลวงพ่อที่สั่งสร้างครับคราวนี้พอหลังๆปุ๊บสั่งสัก10หลวงพ่อทั่วประเทศยิบไม่ทันละอ้าวทำไมอ่ะช่างก็มีอยู่คนเดียวช่างก็เลยคิดวิธีการย่นระยะย่นระยะเขาเรียกการถอนบล็อกเขาก็จะเอาบล็อกไอ้เหล็กไอ้เนี่ยมันคือเหล็กตัวจริงนะครับเขาก็จะไปเอาเหล็กนิ่มเนี่ยอันนี้คือเหล็กแข็งนะสมมติเหล็กแข็งนี่เป็นเหล็กแข็งสมมติเหล็กแข็งนะเขาก็ไปเอาเหล็กนิ่มเนี่ยมาตอกลงไปในเหล็กแข็งนี้ครับมันก็จะได้เหล็กที่มันเป็นรูปนูนถูกคือการถอนเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเอาไอ้เหล็กรูปนูนเนี่ยไปทำให้เป็นเหล็กกล้าก็คือเอาไปเผาไฟแล้วจุ่มน้ำครับไปชุบแข็งให้ก็จะได้เหล็กนูนที่เป็นเหล็กกล้าแล้วก็เอาเหล็กกล้าตัวเนี้ยไปตามลงบนเหล็กนิ่มมันก็จะได้บล็อกแบบนี้อีกตัวหนึ่งเรียกการถอนบล็อกเขาเรียกการถอนบล็อกแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไปทำให้เป็นเหล็กกล้าก็ไปปั๊มเหรียญได้นี่ครับเขาเรียกการถอนบล็อกเห็นไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเวลาเราไปสร้างเหรียญเนี่ยเขาจะแกะเหรียญบล็อกตัวผู้มาหนึ่งตัวแล้วเอาบล็อกตัวผู้เนี่ยไปตำเป็นบล็อกตัวเมียกี่บล็อกก็ได้เช่นเต่าสุขใจเนี่ยถูกไหมได้บล็อกตัวผู้มาหนึ่งตัวจะไปตำเป็นบล็อกตัวเมียกี่บล็อกก็ได้อันนี้คือตัวแม่แต่มันจะเป็นนูนนะมันไม่ใช่เป็นหลุมแบบนี้มันจะเล็กมันจะใช้บล็อกตัวผู้แล้วก็ต่ำลงไปเนี่ยแหละครับไอ้วิวัฒนาการเหล่านี้นะฮะมันได้มาจากความฉลาดของช่างในอดีตที่เขาใช้การถอนบล็อกเหมือนกันแต่มีตำหนิไม่เหมือนกันพอถอนมาปุ๊บเนี่ยช่างคิดจะได้รู้ไหมไอ้ตอนที่ถอนออกมาเป็นเหล็กนูนเนี่ยเฮ้ยเรายังสามารถแม่งแก่ได้พอหรือเปล่าบางหลวงพ่อที่ลูกคล้ายกันองค์นึงมีฝ่ายองค์นึงไม่มีฝ่ายโรงงานง่ายเลยโรงงานกดปังถอนบล็อกมาขุดฝ่ายทิ้งกลายเป็นอีกหลวงพ่อหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนหลังแล้วก็เปลี่ยนชื่อใช่จริงไหมครับที่มีเหรียญบางหลวงพ่อในประเทศไทยที่หน้าเหมือนกันยังแกะแค่มีฝ่ายกับไม่มีฝ่ายแล้วก็ด้านหลังเปลี่ยนชื่อเพราะนี่แหละครับมันคือนะฮะสิ่งที่มันเกิดในโรงงานซึ่งเราไม่รู้ปัจจุบันนี้การทำบล็อกพระเลยแกะตัวผู้ตัวเดียวแล้วจะไปถอดเป็นตัวเมียกี่บล็อกก็ได้ครับซึ่งสมัยก่อนมันต้องแกะบล็อกสดแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแกะบล็อกสดแล้ว
ไอ้คนทำเก๊มันรู้คนทำเก๊มันก็เลยไปทำบล็อกกดทำบล็อกตัวนี้มาก่อนครับแล้วมันก็เอาบล็อกตัวเนี้ยเอาปูนไปหล่อใส่พอปูนหล่อใส่ไอ้ปูนเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษคือเวลามันผสมเป็นของเหลวเนี่ยมันก็จะเข้าไปทั่วทุกอนูเลยแต่พอมันแข็งปุ๊บมันจะโคตรแข็งเลยเขาเรียกปูนฝรั่งพอแข็งปุ๊บมันจะได้บล็อกตัวผู้มาบล็อกนูนขึ้นมาบล็อกนูนขึ้นมาแล้วก็เอาบล็อกนูนตัวเนี้ยไปเข้าเหล็กหล่อไปหล่อเหล็กไปเข้าเหล็กก็จะได้บล็อกตัวนี้ขึ้นมาที่เป็นเหล็กและเอาไอ้เหล็กหล่อที่มาหล่อใส่ไอ้บล็อกที่เป็นปูนเนี่ยไปทำให้มันเป็นเหล็กแข็งก็สามารถปั๊มเหรียญเกได้แต่เนื่องจากถอดแล้วไปเข้าเหล็กอีกทีนึงเนี่ยมันผ่านถึง2กรรมวิธีครับผมจึงทำให้ความคมของไอ้บล็อกที่ได้มาเนี่ย มันลดลงไปเยอะถูกไหมครับเมื่อมันลดลงไปเยอะเนี่ยมันถึงทำให้เวลาเราใช้กล้องส่องโบกถ้าคุณไม่มีกล้องคุณเล่นม้าไม่ได้ทำไมต้องใช้กล้องแบงพอส่องไปปุ๊บเนี่ยเส้นเล็กๆเช่นเส้นสายฝนในเม็ดตาเส้นริมฝีปากครับผมเส้นในหู มันจะกดออกไปไม่ติดเวลาไปทำเหรียญเก๊เราถึงรู้ว่าแบบเนี้ยมันเก๊เพราะอะไรเพราะมันไม่มีตำหนิเล็กๆแบบนี้ครับและมันจะตื้นเบอร์แต่ถ้าคุณไม่เคยเห็นของจริงคุณก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันคมต่างกันขนาดไหนถูกไหมมันก็มีเรื่องนึงที่ทำให้เราจับผิดได้อีกนะครับคือพอคุณทำบล็อกแบบนี้มาปุ๊บเวลาคุณเจาะเนี่ยคุณกดเนี่ยคุณจะได้ตัวนี้มาคุณจะได้ตัวนี้มาไอ้ตัวเนี้ยมันคือหูแม่งเห็นไหมไอ้ตัวเนี้ยมันคือรูหูฉะนั้นเวลาคุณเอาไปปั๊มคุณจะต้องขุดไอ้รูหูนี้ออกขอบๆนะครับไม่ต้องกินแล้วผลไม้วันนี้คุณต้องขุดไอ้นี้ออกก่อนพอขุดเสร็จปุ๊บคุณถึงเอาไปทำเป็นบล็อกพระครับใช่เลยฉะนั้นผมบอกเลยว่าเวลาคุณปั๊มไปปุ๊บมันจะมีรูหูเดิมอยู่มันจะมีรูหูเดิมอยู่สมมุติว่าผมได้อันนี้มาแล้วกัน Amazing King น้อยๆได้บล็อกนี้มาเอาเหรียญมากดไปเอาเหรียญน้ำมันมาสมมุติว่าผมได้บล็อกตัวนี้มาแล้วนะผมเอาเหรียญไปปั๊มนี่ผมได้เหรียญนี้มาเพื่อนๆเห็นไหมมันมีรูไหมรูหูครับมันจะมีรูนี้อยู่เห็นป่ะใช่ผมไม่ได้เอารูออกนะมันจะมีรูนี้อยู่คราวนี้พอเวลาคุณเนี่ยเจาะรูพอเวลาคุณเจาะรูมาชิมฟันหน่อยที่หนูเห็นเป็นรูอย่างนี้เพื่อนคุณต้องเอาเนี่ยไปเจาะรูแหมขัดอารมณ์จริงไม่ต้องแล้วหักแล้วไม่ต้องคงต้องกินมาแล้วเอามาเนี่ยดูเจาะรูไม่ทันแล้วลูกพี่หักไปแล้วคราวนี้เวลาผมเจาะรูต้องใช้ของมันด้วยของเราใหญ่ไปของเราใหญ่ทั้งสองคนเจี๊ยบมันก็เลยต้องใช้ของไอ้ฟอยมันโอเคฟอยมันเล็กเจาะปังเข้าไปนี่ผมบอกเลยนี่ลงกล้องพอเวลาเจาะไปแล้วคุณเห็นไหมครับมันจะมีรอยที่มันเป็นรูเก่าอยู่แป้นที่เป็นรูเก่าอยู่ฉะนั้นเวลาคุณส่องไปปุ๊บถ้ามันใช้รูเจาะแล้วมันเจาะเบี่ยงไปมันเห็นรอยตรงเนี้ยเราจะรู้ทันทีว่าไอ้เหรียญเนี่ยมันเกิดจากบล็อกที่ไปทอจากเหรียญแท้มาถ้าเขาคว้านให้ใหญ่มันก็ใหญ่ผิดปกติคราวเนี้ยเขาก็เลยต้องใช้ไอ้รูเจาะเนี่ยที่มันใหญ่ขึ้นนี่เพื่อเจาะไปแบบนี้เจาะปังนี่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อกบรอยนั้นใช่เพื่อกบรอยนั้นเห็นไหมครับมันใหญ่ขึ้นละมันก็เลยทำให้ไอ้เหรียญเก๋ส่วนมากเนี่ยรูเจาะมันจะใหญ่ครับผมสวัสดีครับโจ้สวัสดีครับใช่ครับเหรียญเก๋ส่วนมากเนี่ยรูเจาะมันจะใหญ่ครับฉะนั้นปุ๊บถ้าเราไปเจอเหรียญนี้เห็นไหมรูเจาะขนาดนี้เนี่ยไปไงแล้วเหรียญจริงเนี่ยมันรูเจาะขนาดเนี้ยมีห่วงเดี๋ยวเทียบดีกว่าเห็นไหมครับอันนี้เก๋อันนี้แท้นี่แท้อ
รูเจาะมันจะเล็กใหญ่ต่างกันเลยอันนั้นน่ะเล็กสนิทหูเลยพอมาเจอนี้ฮะมันใหญ่เราก็เลยรู้ว่าไอ้รูเจาะใหญ่ๆเนี่ยให้เราสันนิษฐานเลยว่าไอ้เหรียญเนี้ยมันมีข้อพิรุธว่ามันจะเป็นเหรียญเก๊1ไอ้รูเจาะหูมีรูถอดมีช่องว่างอยู่กับไอ้รูเจาะที่ใหญ่ผิดปกติถามว่าทำไมมันต้องเจาะให้ใหญ่เพราะมันเจาะให้กบรอยเดิมให้ไม่เห็นว่าเนี่ยมันมีรอยถอดใช่ไหมครับ2อย่างอ่ะรู้เรื่องนะอันนี้คือถ้าเป็นข้างความตัดก็ธรรมดาทั่วๆไปคราวนี้ถ้ามันเก๊เหรียญเก่าล่ะเก๊หงเชื่อมนะอ่ะเก๊เหรียญเก่าคือเก๊เหรียญข้างกระบอกเหรียญหลักล้านบูสุกปากคอมะขามเท่าพ่อฉุยคงคารามพ่อหัวพ่อฟักปูเข็มพ่อห้องช่องลมทั้งหลายทั้งแหล่พอมันจะเก๊ถูกไหมครับอันนี้คือเก๊สมัยใหม่เราบอกแล้วว่าดูรูเจาะไอรอยฟันตัดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าตัวตัดคนละตัวยังไงมันก็ไม่เหมือนกันแต่ถามว่าถ้ามันเก๊ข้างเลื่อยมันดูรอยตัดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะเลื่อยจะเป็นงานแทนเมคถ้าเก๊ข้างกระบอกดูฟันตัดได้ไหมก็ไม่ได้อีกเหมือนกันคนมันก็เลยหันกลับมาเก๊เหรียญข้างกระบอกข้างเลื่อยครับพอเปลี่ยนวัดใต้เนี่ยนะครับเหรียญเก๊เปลี่ยนวัดใต้เนี่ยขายเหรียญละ 500,000 นะ ผมบอกเลยครับเหรียญพอเปลี่ยนวัดใต้บ็อกที่ลอลิงมี2ขีดเนี่ยขายเหรียญละ 500,000 ไม่ต่ำกว่า5เหรียญ คุ้มไหมล่ะทำเก๊เอาง่ายๆว่าพ่อห้องช่องลมล่าสุดขายกันเหรียญละ 70,000 นะวัดตาลบำรุงกิจล่าสุดขายกันเหรียญเป็นแสนคุ้มไหมล่ะคนทำเก๊มันไม่ไปเก๊แล้วไอ้เหรียญสมัยใหม่เพราะฟันตัดเนี่ยมันดูรอยตำหนิของการตัดได้แต่เหรียญเก่าอ่ะเหรียญข้างกระบอกเหรียญข้างเลื่อยเนี่ยมันจับผิดรอยตัดไม่ได้แล้วมีราคาแพงมากมันก็เลยกลับมาเก๊เหรียญเก่าแล้วกลับมาครับคราวนี้ปุ๊บเวลากลับมาเก๊เหรียญเก่าเนี่ยผมถามว่าคุณไปเอากระบอกมาตีได้ไหมไม่น่าจะได้นะไม่ได้มันหมดไปแล้วหมดยุคไปแล้วถูกป่ะบางคนถามผมว่าพี่โอ๊ตแล้วผมอ่ะไปเอาเครื่องตีกระบอกแบบโบราณมาทำไม่ได้เหรอผมถามว่าคุณจะสั่งซื้อจากเยอรมันเนี่ยแล้วเขาจะไปย้อนทำแบบเนี้ยมาขายให้คุณตัวเดียวเนี่ยโรงงานมันทำแบบมันจะคุ้มกันไหมแบงค์เข้าใจพี่พูดไหมคือโรงงานเนี่ยมันทำสเปคเนี้ยเป็นตัวตัดเป็นข้างปั๊มเนี่ยมันทำมาตรฐานของมันเนี่ยมันขายตัวละ 500,000 ขายได้ทั่วโลกแต่คุณบอกอยากได้ข้างกระบอกให้มันทำมาตัวเดียวเนี่ยมันจะทำมาให้คุณไหมมันไม่ทำให้อยู่แล้วไอ้พวกนี้มันก็เลยต้องคิดวิธีอื่นยังเหรียญข้างกระบอกมันก็ใช้การปั๊มตัดธรรมดานี่แหละพอปั๊มเตะเสร็จปุ๊บมันก็เอากระดาษทรายเนี่ยมันก็เอากระดาษทรายเนี่ยมาลบอันนี้มันเก๊ห่างมันมีตัวตัดเลยเห็นไหมพอคุณรู้ว่ามีตัวตัดเนี่ยคุณบอกเลยนี่เก๊ครับมันก็เอากระดาษทรายเนี่ยมาลบกระดาษหูเชื่อมกระดาษทรายเนี่ยมาลบเพื่อให้เห็นรอยกิ้งเกี้ยงไม่เห็นฟันตัดฉะนั้นถ้าคุณไปเจอเหรียญเก่าๆที่มีรอยกระดาษทรายถูให้คุณสันนิษฐานเลยเฮ้ยอันเนี้ยมันผิดปกติมันผิดปกติจะเข้าสู่ขั้นแอดวานซ์แล้วนะเราไปดูเก๊เหรียญเก่าก่อนเลยดีกว่าวันนี้ไปสัมผัสทฤษฎีของเก๊เหรียญเก่าก่อนถ้าวันนี้เราบอกเก๊ทุกอย่างเนี่ยมันจะเอาไม่จบเอาไปเก๊เหรียญเก่าก่อนนะครับเรารู้แล้วว่าเหรียญเก่าเนี่ยใช้ข้างกระบอกไม่ได้ต้องใช้การปั๊มตัดพอการปั๊มตัดเสร็จก็มาลบเอาไอ้ฟันนี้ออกใช่ไหมเรามีตัวอย่างแอดมินเอาเหรียญไอ้นี้ขึ้นให้พี่หน่อยเหรียญสัตนาอย่างเหรียญนี้นะครับเอารูปเหรียญสัตนาขึ้นหน่อยจำได้ไหมครับที่ผมเล่าให้ฟังจำได้ไหมครับที่เราได้ฟังว่าเหรียญเนี้ยมันเป็นเหรียญที่ถูกเอามาส่งงานประกวดงานหนึ่งแล้วมันติดรางวัลที่4ผมต้องบอกเพื่อนอย่างนี้นะไอ้เหรียญเนี้ยเหรียญที่เจี๊ยบถือในมือเนี้ยเหรียญเนี้ยถูกส่งเข้ามาในประกวดงานหนึ่งแล้วติดรางวัลที่4คือรับเป็นแท้ไปเลยแล้วติดรางวัลที่4ครับถามว่าให้คุณดูกระไลเนี่ยถ้าคุณมองพื้นๆเนี่ยเหมือนว่ากระไลมันเป็นกระไลเก่าจริงๆมันไม่ได้เก่าเลยมันเป็นการเอาทองเพลเนี่ยทาไว้เรียนแบบการเปลี่ยนของอะไรแอดมินเอาภาพเอาเหรียญที่มันชัดกว่านี้ได้ไหมลูกเอาเหรียญที่มันสวยๆอ่ะเวลาขึ้นขอให้ขึ้นเหรียญสวยเลย
ห็นไหมครับถ้าคุณไปดูในกระไหล่เนี่ยมันจะเหมือนเอาทองเปลวเนี่ยนะมาฉาบมาทาไว้ซึ่งมันจะไม่มีความขาวของการเป็นประหลอดอยู่หนึ่งเรื่องนะหนึ่งเรื่องคุณแยกระหว่างความเก่ากับความสกปรกให้เจออันนี้มันพยายามทำให้สกปรกมันไม่ได้เก่าคุณไปดูในจมูกของเหรียญนี้ผมจะชี้ให้ดูที่ถลอกเนี่ยสีโลหะข้างในสดมากสดไหมเจ๊บสดแบบสดมากเลยเหมือนโลหะที่เห็นไหมดูรอยตรงหน้าผากที่มันถลอกออกไปจมูกก็ได้ปลายจมูกเพื่อนปลายจมูกปลายจมูกเป็นขีดๆหรือหน้าผากเนี่ยมันสดมากเลย มันไม่ได้มีความเก่าเลยหนึ่งเรื่องนะคุณพี่ไปดูด้านหลังนะครับขอดูด้านหลังครับแม่มินคุณพี่ดูด้านหลังนี่กระไรเอาด้านหลังแบบเต็มเหรียญ นะขอเต็มเหรียญไม่ต้องขยายเมื่อตะกี้ผมบอกว่าเหรียญข้างกระบอกเนี่ยถูกไหมครับครับมันถูกอัดในกระบอกเห็นไหมแต่คราวเนี้ยพอเป็นไอ้เหรียญเนี้ยถูกไหมฮะมันได้บล็อกมาเนี่ยมันไม่ได้อัดในกระบอกมันต้องไปทำตัวตัดอีกทีนึงเห็นป่ะมันถึงมีปีกที่ยื่นออกไปไงคลีปให้เรียกว่ามันมีคลีปเห็นไหมมันมีคลีปผมจึงบอกว่าเหรียญข้างกระบอกที่มันมีคีบแบบเนี้ยผมส่องให้ดูส่วนมากมักจะเก๊เกที่เป็นเหรอถูกคือมันมีตัวแม่พิมพ์เหรียญชั้นหนึ่งแล้วครับแล้วมันขยับปีกออกไปเนี่ยมันมักจะเก๊เก๊เพราะอะไรก็คือมันปั๊มออกมาแล้วมีปีกแล้วถึงไปทำตัวตัดซึ่งเหรียญอาจจะบอกเหมือนที่ผมบอกแล้วมันไม่มีตัวตัดมันปั๊มแล้วมันดิ้นอยู่ในวงแหวนเลยมันต้องขึ้นไปสุดตะลิ่งแล้วปิ้นเลยถ้าคุณเจอเหรียญข้างกระบอกที่มันมีครีบแบบนี้ให้รู้เลยว่ามันต้องเป็นเหรียญข้างตัดไปดูข้างเจี๊ยบเห็นไหมครับถ้าคุณดูดีๆเห็นไหมมันจะมีรอยฟันตัดแล้วข้างมีสองชั้นเห็นไหมมันจะมีรอยฟันตัดเห็นไหมครับเทียบหมุนไปทั้งเหรียญเลยคุณจะเจอรอยฟันปั๊มตัดแน่นอนครับเห็นไหมครับแล้วเขาเก็บโดยอะไรตรงนี้ค่อนข้างชัดนะครับเห็นไหมครับคุณจะเห็นรอยฟันปั๊มตัดของมันแน่นอนนี่ตรงนี้ชัดนะซึ่งคุณจะจับผิดได้ว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ใช่เหรียญข้างกระบอกถ้าสำหรับเหรียญข้างกระบอกถ้ามันมีคีบยื่นออกไปอีกชั้นนึงผมบอกเลยมันผิดวิธีการสร้างจากข้างกระบอกเหรียญ นี้จะเป็นเหรียญเก๊ทันทีแล้วพอมันมีเหรียญเก๊หลวงพ่อจิตสดาด58มาครับมันก็จะต้องมีเหรียญเก๊แบบอื่นออกมาด้วยนะครับแอดมินหันไปด้านดูด้านหลังก่อนเจี๊ยบพี่ให้ดูตรงนี้ก่อนเตรียมด้านหลังของเหรียญพ่อจิตไว้สัก3เหรียญเห็นไหมครับคุณดูตรงนี้ผมจะบอกจุดสังเกตให้เห็นไหมครับตัวนี้เวลามันกดมาเนี่ยตัวนี้มันจะไม่มีเขาถ้าสัตนาแท้เห็นไหมครับมันจะมีเขาเพื่อนเห็นนะมันจะมีเขาเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้เขามันจะทู่เพราะมันกดยางมาแล้วเห็นรอยยืดๆใช่ไหมรอยยืดๆมันเป็นรอยของยางที่มันกดมาในบล็อกเท่านั้นเละๆเทะๆเนี่ยเห็นไหมแล้วเขามันจะสั้นถ้าเหรียญแท้เขามันจะยาวแอดมินเอาภาพขึ้นมาหลายอันนะที่เป็นด้านหลังของหลายเหรียญวันเนี้ยผมบอกไปปุ๊บเนี่ยคุณสามารถไปซื้อเหรียญสัตนาถเหรียญแพงๆได้เลยนะครับเห็นไหมครับมีทุกอันไหมแต่ย้อยๆนะครับนะมีเขายาวๆทุกอันเลยเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญเก๋เขามันจะทู่ๆแล้วก็ไม่มีเขาถ้าดูกระไหล่ด้านหลังนี้เรารู้เลยว่ากระไหล่นี่มันนะมันเหมือนกับเอาทองเนี่ยมาฉาบไว้ชั้นเดียวแล้วคุณก็หยิบเหรียญนี้มาจะมีรูปเหรียญนี้ไหมไม่มีไม่ได้เห็นไหมครับ
ุณเจอกระไรแบบนี้มันเหมือนกระไรกระเหรียญเมื่อกี้ไหมเหมือนกันเด้นะครับฉะนั้นคุณเจองานเหรียญสัตนาถเหรียญเมื่อกี้มาแล้วอ่ะสัตนาถจบแล้วลูกคุณเจองานเหรียญสัตนาถเหรียญเมื่อกี้มาแล้วครับแล้วคุณมาเจอปูเข็มเนี่ยนี่อีกเหรียญนึงมาเจอปูเข็มอีกโอ้มันมีทองหน้าตาจมูกเด้งอะไรครับนี่ใส่ทองพร้อมใช้เลยอ่ะคนมองแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยมันน่าจะแท้ใช่เตรียมทองมาอย่างดีเลยอ่ะมันน่าจะแท้คุณส่องในโลหะมันมีความเก่าความด้านไหมไม่มีเลยยังสดอยู่เลยและกระไรเหมือนกระเหรียญเมื่อกี้เลยอ่ะเราไปดูที่นี่ให้เพื่อนๆดูกระไรเหมือนกันไหมเออแต่ถ้ากระไรแท้ๆจะเป็นแบบนี้นี่กระไรแท้ๆจะเป็นแบบนี้เจี๊ยบส่องไงก็ได้ที่เพื่อนเข้าใจมากที่สุดถ้าดูกระไหล่พ่ออินจะเห็นชัดเลยนี่กระไหล่แท้ๆจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันต่างกันนี่คือการฝึกธรรมชาติในการดูอ่ะโอเคเรารู้แล้วว่าถ้ากระไหล่แบบนี้อย่างนี้มันคือประสบการณ์ล้วนๆแบบนี้รู้ว่ากระไหล่แบบนี้น่าจะเก๋พิมพ์มันก็ต้องผิดใช่เอารูปปูเข็มขึ้นมาเนื้อเงินและเนื้อทองแดงแบ่งไว้สองฝั่งเราเห็นกระไหล่แล้วไงเราจับแล้วว่ากระไหล่แบบนี้มันไม่ใช่กระไหล่ที่ผ่านจากการเปียกทองถ้าเปียกทองเนี่ยมันต้องมีประหลอดรองพื้นก่อนเป็นสีขาวแล้วเหลืองถูกไหมพอวันเนี้ยเรามาเจอกระไหล่ที่มันเป็นชั้นเดียวแบบนี้แล้วมันไม่ใช่เปียกทองสมัยก่อนแน่นอนเฮ้ยมันผิดปกติละครับเดี๋ยวถ้ามันผิดปกติพิมพ์มันก็ต้องผิดนะพิมพ์ก็ต้องผิดอ่ะเราไปไล่จับผิดอย่างนี้กันแท้หมดทุกเหรียญเลยไม่ต้องขึ้นถูกแล้วเพื่อนๆดูนะเหรียญแท้เนี่ยเนื้อเงินนะเนื้อทองแดงเหมือนกันไหมลูกปูเข็มเนี่ยปากจะไม่ติดใช่ปั๊มไม่ติดเลยครับบ๊อบแกะมาเนี่ยปากจะไม่ติดครับมีรูปเหรียญไหมน่าจะมีนะรูปเหรียญที่ไอ้ปากโวโวอ่ะไม่มีแล้วไม่ได้ไม่ได้เก็บไว้แล้วไม่จำนะครับเห็นไหมครับเราดูเหรียญแท้3เหรียญกระไรมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเห็นไหมครับดูบ๊อบดูตาดูปากหลวงปู่เข็มเนี่ยปากเขาจะไม่มีใช่ให้สวยแค่ไหนปากก็ไม่มีแต่ของเก๋เนี่ยปากจะเหมือนโดนัทเลยมันจะเหมือนโดนัทเหมือนวงกลมเลยสวยมาเลยครับตัดตรงกลางทิ้งตัดตรงกลางทิ้งเฮ้ยผมมีนี่ว่ะแป๊บหนึ่งไม่แน่ใจว่าผมมีหรือเปล่านะครับเห็นไหมแบมดูปากครับเห็นไหมตัวยันเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเหรียญจริงเพราะมันต้องกดจากเหรียญจริงมาดูที่ปากดูที่หน้าให้มันกดออกมาเนี่ยแต่ปากกับจมูกเนี่ยทรงจมูกเนี่ยมันทำไม่ได้ใช่ทรงจมูกเหรียญเนี่ยนะมันแสบนะมันแต่งปากทิ้งแต่งหน้าด้วยมันแต่งหน้ามันแต่งปากทิ้งแต่งจมูกแต่งจมูกเพื่อทำปากเนี่ยให้เหมือนเหรียญเดิมดูปลายตาเพื่อนเห็นไหมดูหางตาดูหางตาของข้างนี้เป็นหลักผมจะบอกให้นี่ถ้าหางตาข้างนี้แหลมเรียบร้อยเพราะของแท้หางตาข้างนั้นก็จะเป็นเม็ดกลมๆใช่ไหมนี่หางตาแหลมหางตาแหลมแล้วปากเนี่ยถ้ามีรอยเป็นวงในปากเลยเนี่ยให้รู้เลยว่าปูเข็มเนี่ยสวยแค่ไหนก็ไม่มีปากถ้าคุณเจอปากที่เป็นวงนะเป็นวงชัดเจนนะให้รู้เลยว่าเก๋แล้วหางตาข้างนี้ต้องไม่ยาวหางตาข้างนี้ต้องเป็นเม็ดเหมือนเท่าสองเหรียญข้างๆคุณก็จะจับผิดได้ยังไงคุณก็จะจับผิดได้แน่นอนเห็นไหมครับคราวนี้ผมทิ้งท้ายกับเหรียญเก๋อีกรุ่นหนึ่งนะครับเหรียญนี้จะมีรูปไหมอะไรบ้างได้นะขยายนี่ขยายนี่ครับนี่ครับนี่ฮะเจี๊ยบประยกนะเจี๊ยบประยกมีรูปพอดีเห็นไหมครับ
ถ้าคุณเจอปูเข็มนะปากแบบโอ้โหที่มันมีปากแบบนี้นะแล้วไอ้นี่ยาวๆอย่างเงี้ยนะให้รู้ไปเลยว่าเหรียญเนี้ยมันเก๋ปูเข็มต้องไม่มีปากแบบนี้จมูกเป็นไอ้นี่ไปเลยครับเห็นไหมครับเอาเหรียญแท้ขึ้นดีหนูเหรียญแท้ขึ้นมาเหรียญนึงเอาเหรียญได้เงินแท้ขึ้นมาก็ได้จะดูง่ายหน่อยเพราะเหรียญได้เงินมันสวยมากเทียบกันได้เงินครับวันเนี้ยคุณก็จะปลอดภัยจากปูเข็มเก๊เพราะเนื้อเงินเนี่ยคุณต้องโดนแบบปลาร้าปลาร้ากันวันเหลือ300,000น่ะนี่ครับขยายให้ดูหน้าอย่างเดียวครับเห็นไหมครับถ้าคุณเจอหลวงปูเข็มที่มันมีปากแบบนี้ครับปากจู่ให้คุณรู้ไว้เลยว่าโอ้ยมันสวยมากปากไม่ได้ใช้หลวงปูเข็มไม่มีปากนะเมื่อปากผิดหางตามันก็ต้องผิดเห็นไหมเพราะกดมายังไงแม่กดไม่ได้ไอ้เหรียญทองแดงเมื่อกี้แสบแม่เอาปากออกด้วย เพื่อจะให้เหมือนของจริงโอเคอ่ะมาสุดท้ายเลย3ทุ่มบริหารเวลาตรงเป๊ะครับนะครับแล้วสรุปว่าข้างกระบอกเนี่ยมีซิกเหรียญเกเนี่ยมักจะมีอะไร1ข้างหูอะไรลองไล่มันข้างกระบอกก็คือนี่ไงเดี๋ยวจะให้ดูยังเหรียญนี้นี่เดี๋ยวดูหน้าดูหลังก่อนเจี๊ยบนี่เป็นเหรียญข้างกระบอกใช่เหรียญนี้เป็นเกสิ่งที่คุณต้องรู้คุณต้องพลิกดูข้างเลยนะครับ1ดูกระไรกล่าวให้เป็นก่อนต้องเป็นเปียกทอง2ถ้ามันมีคีบออกไปเนี่ยให้คุณสันนิษฐานเลยว่าเหรียญเนี่ยมันมักจะเก๋เพราะไอ้การมีคีบออกไปจากขอบกระด้งเนี่ยคือเหรียญเนี่ยมันจะต้องสุดที่ปั๊มไปแล้วขึ้นในขอบกระด้งถ้ามันมีขอบกระด้งแล้วมันมีเนื้อเกินไปอีกชิ้นนึงที่เป็นเหมือนคลีบเนี่ยให้คุณสันนิษฐานว่าแบบนี้มันไม่ใช่ข้างกระบอกแล้ว mm-hmm. มันคือไปกดออกมาแล้วมาตัดทีหลัง mm-hmm. ถูกไหม ฉะนั้นเหรียญข้างกระบอกเนี่ยขึ้นเป็นขอบกระด้งถูกไหม จบคีบคมๆอย่างเงี้ยเห็นไหม เราไปดูข้างเหรียญนี้ข้างก็มีรอยเป็นรอยตัด จับได้เลยว่านี่ไม่ใช่เหรียญข้างกระบอกจบเลยแต่รอยจากปอกหรือเปล่าถ้ารอยจากปอกมันจะไม่เป็นรอยตัดไงคุณก็ดูรอยตัดจากรอยจากปอกได้ถ้าเป็นรอยเลื่อยอาจจะได้นะถ้าเป็นรอยเลื่อยมีสิทธิ์ก็ไม่ได้แต่มันต้องเป็นเลื่อยที่มันไม่ชนกระบอกมันเป็นรอยเลื่อยเนื้อตอนที่มันวิ่งยังไม่สุดจะไปขึ้นกระด้งมาได้มันก็ต้องมีจุดนึงที่เราแทะกระบอกอยู่แต่ถ้ามันเลื่อยทั้งอันเลยเนี่ยให้คุณรู้เลยไม่ได้จับผิดเกี่ยวกับเหรียญข้างกระบอกครับเรามาดูเหรียญนี้นี่อีกหนึ่งองค์คราวนี้เหมือนที่ผมให้ดูปุ่นรอดมันก่อนไอ้มีภาพมาลูกเอาภาพขึ้นนะครับเหรียญเนี้ยนะครับที่ผมอะไปหาเจอพอดีคือเป็นเหรียญพ่อมุมพ่อมุมซึ่งมันเก๋ได้แบบผมถือว่าเก๋ดีนะถ้าถามผมถือว่าเก๋ดีถามว่าพ่อมุมเนี่ยทำไมเขาเก๋ที่เป็นเนื้อเงินรู้ป่ะเพราะเนื้อเงินมันนิ่มวันนี้เรามาดูพ่อมุมเหรียญนี้กันโอเคเราต่างสายคุณต่างสายคุณไม่รู้เลยคุณรู้ว่าธรรมชาติแบบนี้คมแท้แน่นอนบางครั้งอาจจะไปเถียงสายตรงอีกว่าแบบนี้เฮ้ยปั๊มแบบนี้มันจะเก๊ได้ยังไงคุณเนี่ยไม่คมทุกอย่างเลยด้านหลังเหรียญนี้มีอะไรมีจานเพราะพ่อมุมเนี่ยเขาต้องจานทุกองค์คุณดูนะพ่อมุมเนี่ยเขาต้องจานทุกองค์เห็นไหมครับอันนี้จานอะไรนะอะอุพระอีนะอะอุไม่แห่งโคนจานนี่ต้องบอกนะ มันรู้ด้วยว่าภาษาบาภาษาขอบแล้วเขาเขียนยังไงนะนะอะอุพระซึ่งมันไม่มีไง มันต้องเป็นนะโมพุทธายะหรือมะอะอุแต่มันรู้ว่ามันก็จานกับมันไปนะอะอุพระจะต้องเป็นมะอะอุอีกอันหนึ่งอีนะอะอุอุพระปะอุพะปะอะอุพะมั่วคือเขารู้ว่ามันเขียนแบบนี้แต่เขาก็จะเขียนไอ้ตัวซ้ำๆของเขาเนี่ยซึ่งเขาจะเขียนแตกเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไม่เป็นบทอ่ะว่างั้นเถอะแต่ถ้าคุณดูดีๆนะครับเย็บอย่าเพิ่งเย็บไม่วางลงจะขยายอ่านนั้นสมมติว่าถ้าเราได้ซื้อเหรียญเงินนี้มาเราไปเถียงกับคนอื่นเหรียญนี้มันแท้หรือเราไปหลอกขายชาวบ้านเขาว่าแท้ครับแล้วมันจะจบตรงไหนคุณเห็นไหมครับว่าลายมือในเหรียญเงินเนี่ยที่ผมอ่านออกเนี่ยมันจานเป็นของไทยหมดเลยมันจานเป็นตัวนะตัวอาตัวอุทวัตเป็นของไทยแต่ซึ่งมันไม่รู้ว่าพ่อมุมเนี่ยแกจานขอมลาวใช่ครับแล้วไม่มีโอกาสเหรียญแท้แต่จานเก๊ไหมนะเหรียญแท้จานเก๊มันก็ไม่เป็นบทมันก็เป็นไปได้
มันก็เป็นไปได้นะแต่มันก็ต้องเป็นบทของเขาไงก็เป็นบทถูกไหมนี่พอเราไปดูพ่อมุมขยายพ่อมุมเนี่ยลูกขยายพ่อมุมถ้าคุณดูดีๆเหรียญพ่อมุมเนี่ยเขาจะจานเป็นขอมลาวขอมลาวก็เหมือนของหลวงพ่อน้อยเห็นไหมครับเห็นไหมเหมือนของปูรอดมาบนมันจะมีตัวตะตัวตังเหมือนเลยนะเห็นไหมตัวตะตัวตังตัวมะเขาก็จะเขียนไม่เหมือนของไทยใช่นี่จานเหมือนกะลาเลยคล้ายๆอะไรเพราะเป็นขอมลาวไงแอนมินเลื่อนลายมือเขาก็เลื่อนขึ้นลูกเห็นไหมว่าลายมือพ่อมุมเนี่ยเขาจานเป็นขอมลาวครับเขาไม่ได้จานเป็นขอมไทยคุณจำคุณจำง่ายๆนะเหมือนวงกลม3ก้อนอ่ะจานกลมๆม้วนๆอย่างเงี้ยไปดูในเหรียญพ่อมุมรุ่นแรกที่พี่ส่งมาให้อีกพ่อมุมอ่ะด้านหลังอ่ะเหรียญอาวากาด้านหลังที่มีรอยจานส่งไปยังรอยจานชัดเลยไหมครับเห็นไหมครับคุณจะเห็นว่าอย่างในเหรียญเนี้ยเขาก็จานเป็นขอมลาวเห็นไหมเห็นตัวกลมๆที่เหมือนตัวตอเต่าไหมครับเห็นป่ะนี่มันคือขอมลาวถูกต้องซึ่งไอ้ในเหรียญเก๊เนี่ยมันจานเป็นของไทยเห็นไหมเอาตัดไว้สองฝั่งเลยแล้วเอาตรงกลางเว้นไว้เดี๋ยวเราจะเอารอยจาน3อันเทียบกันคุยกันไปเรื่อยๆที่ผมพูดเนี่ยที่ผมไลฟ์ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นภาคสนามจริงๆในการที่เราจะเอาอะไรไปวิเคราะห์ถามว่าที่เราวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะเพราะรู้ป่ะเพราะเราไม่เคยรู้เรื่องแล้วว่ามันมีขอมลาวมันมีขอมไทยมันมีการปั๊มกระบอกปั๊มยังไงข้ามเรื่อยทำอะไรยังไงถูกไหมวันนี้ผมเอามาพูดเนี่ยคุณสามารถเอาหลักการนี้ไปใช้ตรวจสอบวิเคราะห์เหรียญพระแท้เก๊ได้ทั่วประเทศไทยเอาเหรียญอันนั้นขึ้นมาข้อมูลวันนี้ทรงผมโคตรหล่อเลยใครตัดให้หรอเห็นไหมครับถ้าคุณดูดีๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าข้างในเนี่ยมันเป็นของไทยหมดเลยใช่เห็นไหมตัวอีตัวนะเพื่อนๆงงอีกเอาดาบปากกาไม้ฟอยกูว่าเพื่อนๆงงแน่ที่เราท้องอยู่เนี่ยเราเชื่อว่าจะมีคนงงเรียกผมพ่อด้วยครับพี่ฟอยแหมเดี๋ยวนี้นะแต่ละคนได้ปากกาแต่ละตัวนี่เตี้ยตัดกล้องถ้าเป็นของไทยนะครับตัวนะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นของไทยนี่คือตัวนะตัวอะตัวอะก็จะเป็นแบบนี้ตัวอะแต่ถ้าเป็นของลาวเห็นไหมจะเป็นตัวนี่ตัวตะตัวมะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกันระหว่างของไทยกับของลาวเห็นไหมครับถ้าคุณดูปุ๊บเห็นไหมคุณไปดูอันกลางเทียบหยิบอันกลางของเทียบขึ้นมานี่กล้องเลยลูกยังไงเขาไม่เห็นหรอกลูกเห็นไหมตัวนะตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมตัวนะส่องให้เห็นเทียบเพื่อนไม่เห็นเห็นป่ะจะหามุมแสงมันนี่คือตัวนะตัวเนี้ยคือตัวอีมันคือของไทยไงซึ่งคนจะรู้แล้วว่านี่มันไม่ใช่ของลาวก็จบโอเคชัดเจนครับก็เหมือนเขียนภาษาอังกฤษกับภาษาไทยอ่ะถูกแล้วฉะนั้นผมก็กำลังจะบอกแบบนี้ว่ามันมีเคสหนึ่งมีคนเนี่ยเอาตะกรุดหลวงพ่อกุลวัดพระนอน มาขายให้ผมนะครับตะกรุดดอกเนี้ยถักไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยแอดมินตัดกล้องโลกนะฮะตะกรุดดอกเนี้ยนะฮะถักไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยครับนี่มีพ่อทารุ่นแรกด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไลฟ์ไงวันนี้ไลฟ์เรื่องเหรียญจับผิดเหรียญเดี๋ยววันหลังจะไปจับผิดเหรียญหล่อกันนะฮะย้อนนี้หน้าพระเดี๋ยวก่อนเอาหน้าที่ก่อนลูกอย่าพูดไม่หน้าพระลูกกำลังจะหล่อเลยแหมแอดมินนี่ไม่ได้ใจเลยวันนี้อุตส่าห์ลงทุนไปตัดผมมาโชว์ทรงผม320ตัดช่องให้เขาหน่อยโหนี่ครับผมเล่าให้ฟังว่ามีคนเนี่ยเอาตะกรุดหลวงพ่อกุลพระนอนเป็นตะกรุดเปื่อยยาว6นิ้วแล้วก็ถักครับถักไม่เหมือนดอกอื่นวันนี้มีคนสาบหลายเหรียญนะที่มีคนสาบเจี๊ยบยังไงพี่คือเขาสาบว่าแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่เล่นต้องเล่นแบบนี้เท่านั้นครับผ
ผมถามว่างานแฮนด์เมดเนี่ยใครทำได้เหมือนกันได้คุณปั้นบัวลอยไปขายทุกเม็ดยังไม่เท่ากันเลยบางวันไม่มีความรักคนปั้นปั้นเป็นรูปหัวใจวันนี้อกหักปั้นเป็นรูปควายโยนลงไปบัวลอยหม้อเดียวคุณยังปั้นไม่เหมือนกันเลยแล้ววัตถุมงคลมันทำยากกระตายทำไมคุณต้องไปตีว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เท่านั้นถ้ามันเป็นงานแฮนด์เมดผมก็ถามว่าพี่ครับตะกรุดเนี่ยมีจานไหมเขาบอกโอ๊ตมีจานนอกเต็มเลยผมเนี่ยไม่ได้เล่นสายพ่อคุณนพนรเลยผมบอกพี่งั้นพี่เนี่ยไปหาพยานพ่อคุณมาแล้วพี่เอาตัวในพยานพ่อคุณเนี่ยนะไปเทียบกันในตะกรุดของพี่ถ้าเป็นตัวเดียวกันน่ะพี่ไม่ต้องขายผมพี่ขายเป็นพ่อคุณได้ทั่วโลกแล้วใครก็สวดพี่ไม่ได้นี่มันก็คือเป็นการตรวจสอบง่ายๆแค่นั้นเองสามทุ่มบริเวลาบริหารเวลาได้แบบสุดยอดเพื่อนๆสงสัยอะไรถามมาสัก10คอมเมนต์เดี๋ยวเราจะไปเริ่มการประมูลพระเครื่องกันแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้คุยกับเพื่อนเพื่อนไม่ทักใครเลยใช่ไหมขณะที่ไลฟ์อยู่โทรศัพท์จอดับแบงค์มีใครถามอะไรไหมครับเจี๊ยบนะครับศึกษาไม่จบอีกนี่จะมีถามว่าบล็อกคอมพิวเตอร์น่ากลัวกว่าครับมามามีอะไรบ้างคุณเอาความกลัวของคุณมาให้หมดมีอะไรใครอยากถามอะไรถามด้วยนะมีบล็อกคอมพิวเตอร์จดไว้เดี๋ยวตอบให้ก่อนอาจจะบอกแล้วเขาตัดขึ้นรูปยังไงครับก่อนอาจจะบอกเขาก็ตัดเขาก็เลื่อยเหรียญนะให้หย่อนไปในรูกระบอกได้เป็นไปได้ไหมที่จะเกิดรอยตัดจางๆรอยตัดจางๆจะรอยจากกระบอกไล่ฟังไล่ฟังโอเคมีเหตุผลครับแต่โทรศัพท์จอดำไปหาของใครที่จอไม่ดำให้หน่อยดิออกเข้าใหม่ออกแล้วอีกทีก็ออกไปห้องไม่ใหม่ก็คือเรื่องคือตอนซื้อโทรศัพท์เราก็ไปถามนะพี่ทำไมโทรศัพท์มันไม่ค่อยชัดเขาบอกผ่อนหมดยังล่ะยังพี่ผ่อนไม่หมดก็ไม่ชัดผ่อนหมดก็ได้ชัดเลยมันบอกอย่างนี้เดี๋ยวบวมเกิดจากอะไรโอเคมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวบวมจดไว้ด้วยนะเดี๋ยวตอบทีละคำถามเลยมาไลน์บล็อกคอมกันดีกว่ามีคนถามเยอะมากบล็อกคอมเนี่ยมาทุกคนเข้าใจว่ามันมีบล็อกคอมบล็อกคอมเลยบล็อกคอมโกงเลยผมเล่นบ้าใหม่ๆก็เจอนะมีคนพูดโอ้บล็อกคอมกูน่ากลัวมากเลยนะครับคุณเชื่อไหมว่ามันทำไม่ได้ไอ้คนที่บอกว่าบล็อกคอมพิวเตอร์น่ะมันหลอกให้เราคิดว่าสมัยนี้มันมีคอมพิวเตอร์แล้วมันต้องทำได้เหมือนเพราะอะไรรู้ป่ะยังไงพี่เอาว่าทำไม่ได้แล้วกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะอะไรเดี๋ยวก็แดงก็แดงเมื่อกี้ไม่เก๊นะฮะพี่ก็ยิบไปผิดท่านะรู้ไม่เก๊กำลังจะบอกว่ามันแท้ไงพี่ไปยิบใต้ท่านี่ไงอ๋อก็แดงว่าใหม่ไม่เก๊ครับนั้นแท้ครับผมไม่ได้หยิบมาใช้เลยผมว่าผิดท่าแล้วผมตั้งใจแกล้งเพราะมันมีเด็กคนนึงไปซื้อแดงอันนี้มานะต้องบอกพี่โอ๊ตไลค์ผมหน่อยผมบอกผมซื้อพระชาวบ้านเนี่ยแม่งซื้อดีบอกถ้าผมซื้อไม่แพงพระจะขึ้นเหรอพี่เลยต้องยอมมันไม่ได้เก๊ไม่เก๊ครับนะครับวันนี้ลงทุนไปคว้านซื้อเหรียญทิ้งเลยอันนี้บล็อกคอมคุณรู้ไหมครับว่าทำไมเนี่ยเขาถึงเอาเรื่องบล็อกคอมเนี่ยมาหลอกเราเปลี่ยนโทรศัพท์ให้ทีว่าไม่สะใจเลยโทรศัพท์มันหาโทรศัพท์ของเพื่อนโอเคอ่ะได้ละเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาถึงมาบล็อกคอมมันน่ากลัวเขาคิดว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำได้ทุกอย่างคนไม่รู้อ่ะก็คิดว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องมีโปรแกรมที่สุดยอดที่ทำได้ทุกอย่างแล้วแล้วจริงแล้วเป็นไงดีมันทำไม่ได้ครับผมรู้จักคนทำพาร์ทเกมมาเยอะมากนะครับไม่มีใครซื้อคอมพิวเตอร์มาทำพาร์ทเกมเลยหรือถ้าใครตอนเนี้ยทำพาร์ทเกมแล้วบอกมาเราเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ในการเกมพระนะฮะโอ๊ตพูดไม่จริงคุณติดต่อมาหาผมคุณลงเฟซคุณก็ได้แล้วผมจะไปดูผมให้ค่าเสียเวลาในการเปิดเผยข้อมูลของคุณเนี่ย 50,000 ซึ่งมันไม่มีเกที่ดีสุดก็คือถอดแบบเมื่อกี้เนี่ยที่ผมถอดให้คุณดูนั่นแหละไอ้การกดถอดไปเนี่ยมันถึงจะได้จุดตำหนิทั้งหมดที่อยู่บนเหรียญมันคือการก๊อปปี้เนี่ยเอาเหรียญแท้มาสแกนเราสร้างบล็อกมันเป็นจินตนาการที่เพ้อฝันผมบอกนี้ก่อนอันนี้ผมไม่ได้ว่าเพื่อนนะครับผมก็เล่าให้ฟังว่าคือพอเรามั่นใจว่ามันทำได้เราก็จะหาเหตุผลสนับสนุนที่คิดว่ามันจะต้องเป็นไปตามเรื่องราวแบบนี้มันเหมือนกับวันนึงเนี่ยเราคิดว่ายายคนนี้เป็นปอบอ่ะคุณจะต้องให้ยายคนนี้เป็นปอบให้ได้เห็นไหมยายคนนี้มันนอนตื่นสายยายคนนี้มันหิ้วไก่สดเข้าบ้านคุณก็จะยัดเยียดให้ยายเพื่อไปปอบให้ได้อ่ะถ้าคุณตัดสินว่าเขาเป็นปอบแล้วอ่ะอย่างเหมือนพี่วินิจตอบเนี่ย
คอมมันไม่รู้จักเตือนเรื่องอะไรบางคือผมเคยไปดูไอ้เทคโนโลยีการสแกนเนี่ยที่ไบเทคนะเพราะเมื่อก่อนผมต้องเขียนแบบพวกอุปกรณ์ไอ้เครื่องจักรต่างๆเนี่ยก็คือไปลองเลยจบวิศวะมึงบอกเลยมึงจบวิศวะมาไม่ผมว่ารู้รู้แค่ถ้าผมรู้อ่ะก็คือสแกนเนี่ยมันก็สแกนได้ในส่วนหนึ่งที่เราสามารถจะเอาแบบตรงนี้ไปเขียนลงในโปรแกรมได้แต่พวกตื้นลึกหนาบางเนี่ยมันจะทำได้ค่อนข้างยากอยู่นะครับในเทคโนโลยีการสแกนนะครับเราบอกเลยว่าที่ผมบอกว่าทำไม่ได้เพราะอะไรคนเนี่ยเขาไม่อยากให้คุณเป็นพระเขาพยายามจะพูดให้มันน่ากลัวเข้าไปเวลาคุณกลัวคุณต้องไปพึ่งใครคุณกลัวผีคุณต้องพึ่งหมอผีหมอผีมันก็จะแต่งเรื่องผีเนี่ยมาหลอกคุณเพื่อให้คุณไปทาเล็บสีแดงเอาตุ๊กตาตั้งไว้หน้าบ้านไปเอาวัตถุมงคลของมันมาแขวนกันผีมันไม่มีนี่คือเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับมันคือเรื่องจริงมันไม่มีเลยอย่าไปเชื่อตามเขาพูดนะครับคอมไม่มีหรอกครับคอมเนี่ยสมัยเนี้ยมันคือเอาคอมเนี่ยไปสแกนจากรูปถ่ายเขาเรียกการลดขนาด มันก็จะสั่งคอมเนี่ยมันก็จะสแกนสั่งมาที่หัวใจแล้วมันก็แกะสดลงไป มันทำได้สำหรับการแกะบล็อกพระใหม่สดๆเท่านั้น แต่ถ้าบอกจะเอาคอมเนี่ยไปสแกนเหรียญเพื่อเอามาทำพระเก๋จะก๊อปปี้มาอย่างเงี้ยทางยากนะครับผมบอกเลยว่าคอมเนี่ยมันสแกนได้แค่ระนาบแต่มันจะรู้ได้ไงว่าปากต้องลึกเท่าไหร่ไอ้มุมนี้ต้องลึกเท่านี้ไอ้ตาต้องตูนเท่านี้ไอ้ตาไอ้ตรงนี้ต้องยุบเท่านี้ความมิติของความสูงนูนสูงนูนต่ำคอมมันสั่งทำไม่ได้มันสแกนได้แค่เป็นระนาบอย่าว่าแต่คอมที่สแกนมาเลยคุณใช้เลเซอร์เนี่ยนะครับไปแกะบล็อกแค่เลเซอร์เป็นคนละตัวก็แกะบล็อกไม่เหมือนกันแล้วเครื่องเลเซอร์ตัวเดียวตั้งค่าอีกวันหนึ่งก็แกะไม่เหมือนกันแล้วนี่คือข้อมูลที่เท็จจริงจากโรงงานผมบอกเลยครับฉะนั้นไอ้ที่เขาบอกบล็อกคอมพิวเตอร์เนี่ยเอาไปทำพาร์ทเกตได้น่ากลัวเนี่ยน่ากลัวสุดเนี่ยคือการกดไม่ถอดเนี่ยเขาเรียกการ copy หรือการซีล็อกคุณยกตัวอย่างง่ายๆคุณคิดอะไรเลยคุณจะเอาบัตรประชาชนคุณเนี่ยนะฮะไปสแกนในเครื่องคอมพิวเตอร์กับการซีล็อกเนี่ยอะไรมันโอเคกันถูกไหมการซีล็อกเนี่ยคุณซีล็อกออกมาคุณได้รูปคุณได้หน้าตาของคุณนะฮะชัดแม่เลยถูกไหมฉะนั้นการก๊อปปี้เนี่ยมันง่ายสุดๆแล้วนะกับการที่จะแบบโอ้โหไปใช้คอมพิวเตอร์สแกนแล้วไปแกะให้ออกมาเป็นอันใหม่มันไม่ได้เหมือนอันเดิมแน่นอนในการทำพาร์ทเครื่องที่มันมีความนูนสูงนูนต่ำเพื่อนๆคิดว่าบล็อกคอมมันมีจริงไหมเท่าที่ผมอธิบายนะครับถ้าใครคิดว่าทำได้ก็คือเราเนี่ยไม่ได้โน้มน้าวให้คุณเชื่อแต่เราแค่บอกว่าสิ่งที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลมาในการทำพาร์ทเครื่องว่าจะเป็นแบงก์เองผมเองเจฟเองเนี่ยเราไปลุยทุกที่ไปลุยโรงงานคุณสงสัยผมก็สงสัยแล้วผมเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินซื้อผ้าทุกวันผมต้องยิ่งพิสูจน์ให้มากกว่าที่คุณพิสูจน์ถูกไหมบางครั้งเนี่ยคุณนั่งดูเราแต่คุณไม่ได้จ่ายตังค์ซื้อผ้าผมเนี่ยต้องไปจ่ายตังค์ซื้อผ้าด้วยผมยิ่งต้องไปพิสูจน์ว่าไอ้ข้อสงสัยเนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่าแล้วผมได้คำตอบส่วนตัวของผมมาว่าบล็อกคอมทำพาร์ทเกสฝีมือจริงไม่ได้ที่ได้ที่สุดคือการใช้ซิลิโคนกดถอดออกไปทำบล็อก มันถึงจะได้ตำหนิทุกอย่างที่เป็นตำหนิเดียวกันหมดอีกคำถามนึงอีกคำถามนึงไม่มีบล็อกคอมทำไม่ได้เนื้อจะมีความเก่าเหมือนเหรียญเก่าเดิมไหมอ่ะอันเนี้ยคำถามเนี้ยผมต้องตอบแน่นอนผมก็บอกเลยว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ล้านเปอร์เซ็นต์คือผมก็บอกอีกแหละคือคนที่เขาขายของไม่เก่าออกไปเนี่ยถูกไหมเขาก็บอกความเก่ามันใช้ไม่ได้เขาก็บอกแบบเนี้ยพอเวลาเราบอกว่าเฮ้ยเก๋เก่าไม่มีเขาก็อยากจะหักล้างได้แค่ว่าเฮ้ยมันเอาเหรียญเก่าเนี่ยไปทำให้เป็นเหรียญความเก่าได้ให้คุณไปถามคนที่ทำพระเครื่องทุกโรงงานผมเอา100โรงงานไม่มีใครทำได้เลยทั้งโรงงานเดียวไม่ว่าจะเป็นทองหรือว่าอะไรก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้เอาทองเก่าไปหลอมใหม่ก็เป็นของใหม่เพราะอะไรนะผมจะเล่าให้ฟังอันนี้มึงจบอะไรนะวิศวะจบวิทยาศาสตร์นี่จบอะไรลูกจบอะไรผมเหรอบริหารคนบริหารเอาตรงๆเลยจบอะไรบริหารคนจริงๆจบบริหารยังเกิดบัญชีฉะนั้นนั่งบริหารพระเครื่องไปเด็กวิทย์เขาจะคุยกันฟังไหมนะลูกจบบัญชีจบบัญชีจบบัญชีครับผมนี่เพื่อนต้องมีเรียนพวกไอ้เรื่องเหล็กอะเรื่องไอ้เนี้ยพวกถ้าเกิดใครวิศวะต้องเรียนอยู่แล้วพื้นฐานเพื่อนฟังผมนะครับ
เขาคนอ่ะพูดอะไรก็ได้คุณบอกว่าคุณทำอาหารอร่อยเนี่ยแต่พอเวลาผมไปกินร้านคุณนั่นแหละมาล่าเลยนี่คือเรื่องจริงคือผมจะพูดว่าผมห่อได้ก็ได้แต่ผมห่อให้คุณดูไม่ได้มันก็เหมือนคนเนี่ยสนับสนุนความพูดตัวเองเนี่ยคือคุณจะบอกว่าอะไรทำได้หมดแหละยกตัวอย่างให้มันใกล้เคียงสุดแต่มันทำไม่ได้เพราะอะไรไหมครับคุณเอาเหรียญรัชกาลที่5มาผมบอกอย่างนี้นะซึ่งเป็นเหรียญเก่าคุณเอาไปหลอมมันก็เป็นโลหะใหม่ครับพอระหว่างที่คุณหลอมพอคุณใส่ความร้อนเข้าไปมันจะไปดึงนะฮะออกซิเจนไนโตรเจนไฮโดรเจนในอากาศลงมาเกิดเป็นของเหลวรวมกันเป็นน้ำซึ่งมันจะทำให้โลหะที่คุณโดนความร้อนเนี่ยเป็นโลหะใหม่ทันทีคุณไม่ต้องแปลกใจหรอกนะฮะไอ้ทองแดงทองเหลืองแร่อยู่ใต้ดินเป็นพันปีคุณเอาขึ้นมาถลุงมันก็ยังเป็นโลหะใหม่เลยไอ้เหรียญเก่าๆทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะครับเวลาคุณเอาไปหลอมใหม่มันก็เป็นใหม่บางครั้งคุณไม่ต้องหลอมหรอกแค่คุณเอาไปรีดใหม่เนี่ยนะครับคุณรีดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็ใหม่แล้วมันไม่มีโรงงานไหนที่จะเอาเหรียญ นะฮะไปปั๊มเลยเพราะถ้าปั๊มปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรแบงค์มันก็ติดร่องรอยของเหรียญเก่าอยู่ถูกไหมมันก็ติดร่องรอยมันโลหะซึ่งเป็นทองแดงมันหมดยางไปแล้วเวลาคุณไปปั๊มเนี่ยมันก็จะแตกมันหมดยางไปแล้วมันจะโคตรแข็งเวลาคุณปั๊มมันก็จะแข็งมันเหมือนกับถ้าใครเคยเอากอกทองมือสองไปทำช่างเนี่ยจะเผาทองอันนั้นแล้วเอาไปจุ่มน้ำกรดถามว่าทำไมเขาเผาเพื่อให้ทองเนี่ยมันนิ่มสามารถเอาไปตีใหม่ได้ง่ายถ้าคุณแกะกอกทองมือสองแล้วคุณเอาไปตีเลยเนี่ยมันจะตียากมันจะฉีกมันจะยับเพราะมันหมดยางก็คือความชื้นมันหมดไปแล้วฉะนั้นใครบอกว่าเอาโลหะเก่ากลับมาทำเหรียญได้เราก็ถามกลับนะทุกวันนี้คุณไม่ทำเข้าไปอ่ะผมเห็นคุณทำเก๊มากี่ทีมันก็ใหม่ถ้ามันทำได้จริงอ่ะมันคงมีเหรียญเก๊ที่โลหะเก่าเนี่ยเกินกาดทั่วประเทศไปแล้วผมยังไม่เคยเจอเลยสักเหรียญแม้กระทั่งคนที่บอกว่าทำได้เนี่ยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นทุกวันนี้มันจะมีของเก๊ที่เป็นโลหะใหม่ๆให้เราเห็นเนาะคุณเคยของเจอของเก๊ที่เอาโลหะเก่ามาทำแล้วมันเก๊ไหมล่ะถ้ามันทำได้จริงอ่ะทุกวันนี้ทำไมเหรียญเก๊มันใหม่หมดอ่ะทำไมไม่มีเหรียญเก๊ที่เป็นโลหะเก่าเลยผมอ่ะถือความเก่าเป็นหลักนะให้ต้องบอกอย่างนี้นะให้ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาแตกเก่าเนี่ยผมก็ถือว่านั้นอ่ะแพ้เพราะอะไรความเก่าเนี่ยมันผ่านมา100ปีมันเลยยุคที่มีการทำเก๊มันผ่านมา80ปีไอ้80ปีแล้วมันยังไม่มีคนทำเก๊ผมต้องบอกก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกแบบนี้เขาเล่นมีใบอะไรก็แล้วแต่จากต่างดาวมาว่าสนับสนุนว่าแท้แต่ผมหยิบมาแล้วมันใหม่เนี่ยยังไงผมก็บอกว่ามันไม่แท้เพราะมันไม่เก่าถูกป่ะคุณให้ผมไปหาคนแก่อายุ90ปีคุณเอาเด็ก18มาบอกอย่างเงี้ยพิมพ์เดียวกันเลยเป็นคนแก่80มันก็ไม่ใช่ครสองเรื่องเรื่องไหนอีกเมื่อกี้มีคนถามกะไหล่อะกะไหล่เดิมอ่ะต้องมาคู่กับเหรียญแท้ป่ะกะไหล่เดิมต้องมาคู่กับเหรียญแท้มั้ยถ้าเป็นพักเก่าก็ใช่ครับไม่ใช่คือต้องบอกงี้ว่ากะไหล่เนี่ยมันมีการทำกะไหล่ใหม่เหรียญแท้มันก็เหมือนผมเนี่ยเป็นโอ๊ตบางแพแบบนี้ครับอ่ะโอ๊ตบางแพเนี่ยนะครับผมจะเป็นโอ๊ตบางแพคือผมต้องใส่เสื้อลายพางอ่ะไม่คำถามคือกะไหล่เดิมก่อนไม่ใช่เหรียญเดิมกะไหล่เดิมมาคู่กับเหรียญแท้ไหมกะไหล่เดิมก็ต้องมาคู่กับเหรียญแท้ดิแต่ถ้าเป็นเหรียญใหม่อ่ะเหรียญพศแต่เหรียญแท้สามารถทำกะไหล่ใหม่ได้นะกะไหล่ใหม่ก็ไม่ใช่ว่าจะเก๋กะไหล่เดิมมันก็ต้องมาคู่กับเหรียญแท้สิแต่กะไหล่ใหม่ก็ไม่ใช่ว่าเหรียญจะเก๋นะกะไหล่ก็ถูกไงแล้วเราก็จะบอกไงสมมติว่าผมเนี่ยเป็นโอ๊ตบางแพผมจะใส่เสื้อลายพางทุกวันเลยเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าคุณเจอนายแอดคาราบาวเมื่อไหร่เขาก็ใส่เสื้อลายทหารวันดีคืนดีนายแอดอยู่บ้านนายแอดพุ่งว่าเข้ามาไม่ใช่เสื้อลายทหารนั่นเป็นนายแอดเมื่อไหร่นั่นไม่แอดอยู่ใช่ฉะนั้นอ่ะพระแท้ทำกะไหล่ใหม่ก็เหมือนกับคนเราแท้ๆแล้วก็เปลี่ยนเสื้อกันนั่นเองมันก็ยังแท้อยู่แต่ราคาก็จะลดลงคืนนายแอดเนี่ยพอใส่เสื้อลายพามก็เป็นโอ้สุดยอดไอดอลประเทศไทยแต่พอนายแอดของเราขอโทษนายแอดเลยนะพอนายแอดนุ่งผ้าขาวม้าอยู่บ้านก็คือนะลูกก็อาจจะเปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะครับผมมีอะไรอีกเมื่อกี้มีคำถามไม่ต้องใจกว่านี้นี่มันมีบล็อกคอมไปแล้วเขาพี่เหรียญบวมเหรียญบวมเขาถามว่าบล็อกคอมอะไรใช่ไหมก็เหรียญบวมเหรียญบวมที่เขาพิมพ์มาเหรียญบวมเนี่ยมันเก๊ยังไงอ๋อเหรียญบวมเหรียญบวมเนี่ยนะครับมันเกิดจากการใช้บล็อกสปาร์คงงดิ
สปาร์คยังไงพี่สปาร์คเนี่ยมันมีเทคโนโลยีตอนปี2530 2530นั้นมันมีเครื่อง EMD เขาเรียกเครื่องสปาร์ค EDM EDM เราไม่เรียนวิศวะเราเรียนเราเรียนตัดเราเรียนเทสค่า VH จบสิ่งแวดล้อมจบวิศวะ E อะไรนะ EDM เออเหมือนนะมันไม่ใช่ EMD นะ EDM โอเคมันจริงๆเราจะเข้าใจคือมันคือเครื่องสปาร์คเขาจะมีเหล็กอยู่ตัวหนึ่งพอเอาเหรียญวางไปพอเข้าเครื่องสปาร์คมันจะทำให้ไอ้เหล็กตัวเนี้ยยุบเป็นหลุมยุบเป็นหลุมลงไปเลยครับยุบเป็นหลุมไปได้รูปเหรียญนั้นมาเลยแต่ไอ้เหล็กที่เอามาทำการสปาร์คเนี่ยมันต้องเอาไปทำการชุบแข็งครับและไอ้ระหว่างที่มันถูกแรงสปาร์คเนี่ยผิวของมันเนี่ยจะเขาเรียกอะไรนะจะแข็งแรงน้อยกว่าไอ้ผิวที่มันไม่โดนแรงสปาร์คพอเวลาคุณเอาไปทำการชุบแข็งการเผาแล้วจุ่มน้ำทำให้เย็นตัวเร็วๆเนี่ยไอ้ตรงนั้นอ่ะมันก็เลยยิ่งยุบลงไปอีกมันก็เหมือนดินไม่แน่นอ่ะพอเวลาคุณไปกดให้มันก็ยุบไปที่อื่นเหรียญเนี่ยบล็อกที่มันทำการทำให้เป็นเหล็กกล้ามาแล้วเนี่ยมันก็เลยยุบก็เลยบวมเวลาคุณเอาไปปั๊บเหรียญอื่นมันก็เลยบวมอันนั้นเป็นบล็อกที่เกิดจากการสปาร์คหนึ่งเรื่องนะอีกหนึ่งเรื่องคือบล็อกที่เกิดจากการใช้ฉีดทองเหลืองผมบอกคุณหมดเลยอ่ะอยากจะรู้บอกให้เลยคือสมัยก่อนเนี่ยมันมีการหล่อโบราณไอ้คนทำเก๊เนี่ยมันจะคิดว่าเทคโนโลยีอะไรที่สามารถทำเก๊ได้เหมือนที่สุดมันมียกหนึ่งชิดคดการหล่อเวียงขึ้นมาการหล่อเวียงเป็นยังไงพี่ตอนสร้างกิ่งชินนันชอหลวงปู่ทิมเนี่ยครับผมบอกแล้วว่าหลวงปู่ทิมเนี่ยคนที่สร้างพระคุณคเนพรใช่ไหมไปจ้างโรงงานนึงเลยให้เอาการหล่อเหวี่ยงไปใช้เทกิ่งกูทิมเพราะถ้าหล่อโบราณเนี่ยมันต้องทำการแต่งแล้วมันจะไม่สวยเขาต้องการกิ่งที่สวยการหล่อเหวี่ยงเนี่ยนะคิดค้นจากช่างโรงงานหล่อพระธรรมดาเนี่ยแล้วเขาอะแดปต์ขึ้นมาช่างชินพรนะถูกเขาเนี่ยนะฮะใช้เหมือนคล้ายๆล้อหมุนนะฮะมีช่องเทโลหะลงไปพอเวลาโลหะปุ๊บเขาใช้การหมุนกลับมาปะทะกับโลหะอย่างแรงปึ๊บอยู่ไหมครับฉะนั้นพอปึ๊กเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็ได้โลหะที่เป็นรูปโลหะของอันนั้นมาเลยคนก็เลยเอาไอการหล่อเหวี่ยงเนี่ยเอาทองเหลืองเนี่ยหล่อเหวี่ยงเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะทองเหลืองเอาทองเหลืองเนี่ยไปเหวี่ยงเข้ากับเหรียญปึ๊กมันก็ได้เป็นการถอดที่ไม่ต้องมาเข้าปูนมาเข้าอะไรนี้มันก็ได้เป็นบล็อกทองเหลืองออกมาเลยคราวนี้มันมีข้อเสียของบล็อกทองเหลืองบล็อกที่มันเป็นตัวทองเหลืองเนี่ยมันไม่สามารถปั๊มทองแดงได้มันจะแตกไอ้บล็อกทองเหลืองเนี่ยมันนิ่มมันไม่สามารถปั๊มทองแดงได้มันจะปั๊มได้เฉพาะเงินกับทองคำฉะนั้นเหรียญเก๊ในอดีตที่ใช้บล็อกที่เป็นทองเหลืองมันจึงปั๊มได้เฉพาะเนื้อเงินกับเนื้อทองคำแม่งถ้าทำเก๊สงสัยจะรวยไปแล้วโอ๊ตบางแพ้นี่อันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเนี่ยรู้เท่าทันทุกกรรมวิธีเหล่านี้ครับผมเวลาคุณถามผมถึงตอบคุณได้คุณจะเชื่อไม่เชื่อแต่ผมตอบคุณในสิ่งที่ผมรู้และผมหาข้อมูลซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนตอบคุณไม่ได้นะครับเราอย่าทำเป็นคนที่มีหน้าที่จ่ายตังค์รับพระกลับบ้านแล้วไม่ต้องรู้อะไรเลยมีที่จ่ายตังค์เดียวไม่ใช่เราจะมีความสุขต่อเมื่อเราได้พระกลับมาแล้วเราเอาอะไรในหัวเนี่ยไปวิเคราะห์ว่ามันแท้หรือเก๊ครับนะครับฉะนั้นไอ้บล็อกที่มันบวมเบอร์เนี่ยมันเกิดจากบล็อกการใช้การสปาร์คนะครับส่วนไอ้ที่บอกว่าคือมันมีคนถามเยอะนะผมบอกเลยว่าที่คุณถามผมมาเนี่ยเพราะคุณเนี่ยได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้มาหมดบล็อกทองเหลืองนึงน่ากลัวครับถ้าคุณรู้เหมือนผมมันไม่น่ากลัวเลยบล็อกคอมพิวเตอร์น่ากลัวครับมันไม่มีครับถูกไหมครับคือที่ผมมาไม่กลัวเพราะอะไรเพราะผมอะฟังแล้วผมลองผิดลองถูกจนรู้แล้วว่ามันไม่มีมันไม่น่ากลัวแต่เพื่อนๆ เนี่ยอาจจะฟังแล้วไม่ได้มาลองผิดลองถูกก็เลยเชื่อว่ามันน่ากลัวไอ้บล็อกทองเหลืองเนี่ยผมบอกเลยว่ายิ่งห่างเลยยิ่งบ้วยเลยเพราะอะไรไหมเพราะมันปั๊มทองแดงไม่ได้เวลาคุณไปในโรงงานคุณไปเจอบล็อกที่เป็นบล็อกทองเหลืองเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าเขาไม่ได้ใช้ปั๊มพระเขาใช้เทเมกะพัดเทตะกัวไอ้บล็อกทองเหลืองในโรงงานเนี่ยเขาเอาไว้กดผ้าผงไว้เทเมกะพัดไว้เทตะกั่วไม่ได้มีไว้ปั๊มเหรียญสมัยเป็นเหล็กเนาะใช่ถ้าปั๊มเหรียญต้องเป็นเหล็กเท่านั้นมันก็ย้อนมาในยุคของหลายๆท่านที่บอกว่าเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอะไรนะอะไรตัวกาวหนังควายมันไม่มีดูนะบอกว่าคือจริงๆนะครับ
เราเนี่ยเข้าไปดูการปั๊มเหรียญของโรงงานสมัยนี้เป็นหลักหรือเราเนี่ยอาจจะไปเขาเรียกนะต่างประเทศครับแล้วต่างประเทศเนี่ยเขามีเครื่องมาก่อนเราเขามีวิวัฒนาการการกลึงการอะไรมาก่อนเราไอ้บ้านเขาเนี่ยมันก็เลยมีการใช้เหล็กเผากลมๆซึ่งมีการจับน็อตที่แข็งแรงรเราไปเจอแบบนี้เราคิดว่าเออเฮ้ยมันต้องเป็นมันมีแบบนี้มาตั้งแต่200ปีแล้วนะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยก็น่าจะใช้แบบนี้แต่คือจริงๆมันไม่ใช่เพราะบ้านเราเนี่ยยังไม่มีวิวัฒนาการขนาดนั้นเหมือนตอนนี้เรานำวิทยาการอะไรบางอย่างเรายังมาแบบไม่เต็มสมบูรณ์เพราะเราไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นเราก็ต้องมาประยุกต์ใช้กับของบ้านเราครับผมใช่ถูกไหมถูกอ่ะเหมือนเครื่องต่างประเทศเนี่ยมีเครื่องหุ้มพลาสติกของกระป๋องบ้านเราจะต้องใช้ไดร์เป่าอยู่เลยถูกไหมเขาเรียกพลาสติกหดยังต้องใช้ไดร์เป่าอยู่เลยเพราะเอาเครื่องนั้นมามันแพงเหมือนกันพอมาถึงบ้านเราเนี่ยเราได้แค่ตัวปั๊มมาถูกไหมถามว่าทำไมอ่ะเราถึงไม่มีน็อตจับเหมือนต่างประเทศเพราะเหล็กเราก็ไม่ได้มีการกึงเหมือนต่างประเทศต่างประเทศเขามีเครื่องกึงแล้วบ้านเราไม่มีเครื่องกึงเราก็เลยทำยังไงเราก็ไปเอาเหล็กรางรถไฟมาแกะแล้วเหล็กรางรถไฟเนี่ยมันเป็นลูกตัวไอพอเวลาเราตัดครึ่งเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมลูกตัว L ครับแล้วคุณจะไปตัดเข้ายังไงถูกไหมคุณจับไม่ได้คุณก็เลยต้องใช้กาวเนี่ยเพื่อไปแปะให้มันติดกับบล็อกแล้วใช้ในการปั๊มแล้วไอ้กาวตัวนั้นมันต้องแข็งแรงมากๆสมัยก่อนเขาใช้กาวที่เขาเรียกกาวหนังควายจริงๆมันคือกาวหนังสัตว์เอาหนังสัตว์ไปเที่ยวรู้ไหมครับก่อนที่มาถึงเหล็กกลมที่ใช้น็อตจับเนี่ยมันยังมีเหล็กเหลี่ยมอีกไอ้เหล็กกลมที่เขาเรียกเหล็กเผาเนี่ยมันเหล็กยุค3แล้วถ้าเพื่อนๆอยากเห็นรูปบล็อกที่แกะจากเหล็กรางรถไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเพื่อนขึ้นดูเป็นรูปสุดท้ายก่อนจะจากกันไปคืนนี้ผมมองโค้งเหรียญเป็นหูเชื่อมแล้วครับผมนิดนึงได้ไหมเพื่อนถามมาหลายคนบอกว่ามีเกสเก่านะโลหะทำได้เนี่ยผมบอกต้องบอกอย่างนึงว่าถ้าจะเข้าใจว่ามีเข้าใจว่ามีก็คือคุณจะไม่มีทางทะลุกรอบไปได้เลยถูกเขาต้องคิดว่าคือถ้าคุณตัดสินใจเชื่อไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณนะลองผิดลองถูกไม่ได้เหมือนกับคุณเชื่อว่าร่างทรงคนนี้สามารถห่อได้จริงอ่ะคุณจะไม่มีทางไปต้องจับผิดเลยว่าที่เขาห่อเขาอาจใช้เอฟเฟกต์มันก็เหมือนมายากลนะตัดหัวตัดตัวถูกไหมคุณคิดว่ามันตัดตัวคนขาดได้จริงแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยครับจริงๆอ่ะมันจะมีกล่อง3ส่วนมายากลนะคุณคิดว่าเขาตัดคนให้ขาดได้จริงจริงๆแค่กล่องนี่มันใหญ่พอเวลาเขาดันเป็น3ส่วนแค่ตัวเขางออย่างนี้มือโผล่ทางนี้ขาโผล่ทางนี้ถูกไหมมันเป็นการหลอกเราด้วยภาพลวงตาฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณตัดสินใจเชื่อว่าเฮ้ยมันทำได้จริงอะนะคุณต้องไปลองทำดูก่อนถ้าคุณไปลองทำแล้วเนี่ยมันทำได้จริงเนี่ยเฮ้ยที่ผมพูดเนี่ยไม่จริงแต่ถ้าคุณลองไปกี่วิธีแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยคุณก็จะมั่นใจว่าโอเคต่อไปเนี่ยฉันจะใช้ความเก่าในการพิจารณาพระในการซื้อพระรอยเลื่อยที่อยู่ในขอบกระบอกครับสามรอบแล้วพี่สามมาสายรอบคือมันเป็นอย่างนี้ร้อยเลื่อยที่อยู่ในขอบกระบอกแหมจับมือทีสุดยอดเด็กบัญชีนี่ครับต้องบอกเลยว่าขอบกระบอกมันจะเป็นวงแหวนอย่างนี้ที่ใส่ลงไปเนี่ยครับใส่ลงไปนี่ไม่ต้องนี่ไม่ต้องมาหรอกนี่ตัดกล้องอะไรวะตามรูปทรงตันนั้นนะนี่มันคือวงแหวนถูกไหมที่มันจะต้องมีบล็อกเป็นตัวแบบนี้ใส่ลงไปปังนี่แล้วคุณกระเป๋าเราเป็นวงแหวนแบบนี้ฉะนั้นอ่ะไอ้วงแหวนตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าข้างเนี่ยมันทำโดยอะไรมาเห็นไหมอ่ะเรื่อยนี่มันถ้ามันมีการตะไบอะไรมายังไงก็แล้วแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะเฉพาะของมันครับผมเหมือนปูดีบ้านยางอ่ะข้างล่างเป็นรอยเล็บจิกใช่ป่ะเพราะไอ้ตรงนี้มีปัญหาตรงนี้มีหยิบมาดูทำให้ดูก่อนนี่ฉะนั้นอ่ะบางอย่างอ่ะเหรียญข้างกระบอกเนี่ยเห็นไหมตู้เหรียญเนี่ยมันมีรอยเล็บจิกมันย่นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะไอ้ตรงเนี้ยปอกมันมีปัญหา คุณปั๊มไปชนมันกี่ครั้งมันก็จะติดรอยนี้ออกมาแต่ไอ้รอยเลื่อยที่อยู่ในเหรียญอัดกระบอกเนี่ยนะครับมันเนี่ยเกิดจากตอนที่คุณจะเอาเหรียญเนี่ยให้มันเล็กหย่อนลงไปในไอ้กระบอกอันนี้ได้เนี่ยถูกไหมครับคุณต้องตัดแผ่นโลหะให้มันหย่อนเข้าไปในนี้ได้แล้วคุณจะทำยังไงให้แผ่นโลหะมันเล็กอ่ะคุณก็ต้องเลื่อยไงใช่ไหมครับคุณก็เลื่อยแผ่นโลหะมาเลื่อยไปไหนอะมาเลื่อยมาฟอยเดี๋ยวหารูปนี้พี่ดุลกเมื่อกี้ที่พี่บอกกันรูปนึงอะรูปบล็อกรางรถไฟอะบล็อกเก่าๆมันมีเก่าแล้วมันดึงออกมาไม่ได้รูปนั้นเลยนะนี่นะคุณดูนะครับ
คือคุณก็ต้องเอาแผ่นโลหะเนี่ยคุณก็ต้องเลื่อยอย่างนี้เลื่อยเป็นตามรูปทรงปอกตามรูปทรงปอกบังคับแต่มันต้องให้เล็กกว่าต้องเล็กกว่าปอกหน่อยนี่ครับเพื่อให้ที่คุณเนี่ยได้แผ่นโลหะมาแล้วนะครับสามารถจะหย่อนไปในนี้ได้ในปอกบังคับเห็นไหมสบายปิ้งปังกันใหญ่โตเลยอ่ะนี่ลงในปอกบังคับนะครับไปปอกนี้ก่อนที่คุณจะเข้าบล็อกนี้แล้วอีกบล็อกไปไหนลูกนี่ไงบล็อกหน้าลูกบล็อกหน้ามาเลยเดี๋ยวปั๊มเลยปั๊มทุกวันปั๊มทุกวันคุณอยากรู้กับปั๊มไม่คุณรู้ทุกวันอ่ะเข้าใจนี่เห็นไหมครับนี่คือบล็อกกระบอกผมก็ปั๊มไม่คุณรู้ทุกวันนะคุณอยากรู้ทุกวันก็ปั๊มไม่รู้ทุกวันนี่นะครับผมก็ปั๊มอย่างนี้ปั๊มเห็นไหมครับผมก็ปั๊มได้เหรียญแบบนี้ออกมาโอเคมันก็จะขึ้นเป็นกระบอกแบบนี้เหมือนเหรียญจริงแล้วคุณปั๊มเนื้อมันล้นอ่ะเห็นไหมมันขึ้นเป็นกระบอกแบบนี้ครับคราวนี้เวลาคุณจะออกคุณก็ใช้ไม้ดันถ้าดันมากๆมันก็จะโก่งเห็นไหมครับมันก็จะโก่งแบบนี้คุณจะได้ที่เหรียญเป็นเหรียญข้างกระบอกแบบนี้ออกมานี่ผมก็ปั๊มมาดูทุกวันอ่ะคราวนี้ไอ้ลอยเรื่อยไอ้ตรงข้างเนี่ยนะครับไอ้ตรงข้างเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าตอนที่คุณเลื่อยโลหะเข้าไปเนี่ยมันแหววมันแหวงมันวิ่งไปไม่ชนขอบเห็นไหมไอ้ที่ชนแรงๆมันก็จะขึ้นเป็นกระด้งแบบนี้เห็นไหมไอ้ที่ไม่ชนเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะไม่ขึ้นเป็นกระด้งพอมันไม่ขึ้นเป็นกระด้งมันไม่สุดมันก็จะเห็นรอยเลื่อยที่เลื่อยไปเมื่อกี้เพราะมันไม่ได้ไปวิ่งชนกับกระบอกมันก็จะเห็นรอยเลื่อยอยู่ในนี้ฉะนั้นรอยเลื่อยเนี่ยที่มันมีอยู่ในเหรียญอัดกระบอกถ้ามันมีกระบอกเกี้ยงๆมีขอบกระด้งไอ้คนที่เป็นกระด้งเนี่ยมันจะเรียบหมดเลยครับผมแต่พอมันมีรอยเลื่อยเนี่ยคือแท้เลยอย่าเพิ่งตีว่าเก๋นะอย่าเพิ่งตีว่าเก๋คือจะเป็นขอบกระบอกก็ตามคือมันมีขอบกระบอกอยู่แล้วไอ้ตรงที่มันมีรอยเลื่อยคือมันวิ่งไม่สุดเนี่ยอันนั้นคือแท้แบบดูง่ายเลยแล้วเขาบอกว่าในมันมีรอยตัดน้อยๆอยู่ในเหรียญข้างกระบอกได้ไหมจริงๆมันไม่ใช่รอยตัดมันไม่ใช่รอยตัดมันคือไอ้นี่จะดูในปอกนะครับมันคือไอ้นี่มันคือตอนที่คุณปั๊มเหรียญอยู่เนี่ยถูกไหมครับปั๊มเหรียญเนี่ยมันค้างในกระบอกเนี่ยมันแน่นคุณทำเอาออกเนี่ยโดยการเอาไม้ดันเอาไม้แล้วใช้ตัวตัดของไม้เนี่ยดันในระหว่างที่คุณดันเนี่ยเห็นไหมมันจะแอนเป็นที่เขาบอกว่าเหรียญทำเป็นท้องกระทะพอดันออกมาปังเนี่ยแล้วคราวเนี้ยตอนดันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคราวเนี้ยมันแน่นใช่ป่ะล่ะมันก็ไปถูกับขอบกระบอกพอเวลามันดันแรงมันก็จะเหมือนกับมีรอยคูดซึ่งเหมือนรอยตัดแต่ถ้าฟันตัดมันจะตรงๆแต่ไอ้รอยคูดเนี่ยมันจะกิ้งเกี้ยงมันจะกิ้งเกี้ยงมันจะไม่ได้เป็นฟันตัด มันเป็นได้ที่คุณเห็นรอยยู่ๆของในเหรียญเนี่ยแต่มันต้องไม่มีฟันตัดไงมันจะเป็นยู่เพราะว่ามันเนี่ยถูเสียดสีเอาจากกระบอกโดยการที่เราใช้ไม้ดันออกมาโอเคเก็ตไหมครับครับทุกอย่างมันตอบได้โดยกรรมวิธีการสร้างครั้งนั้นที่คุณเห็นรอยยู่รอยคูดที่เป็นคลื่นใช่ป่ะล่ะมันเป็นคลื่นได้จริงมันเกิดจากตอนการดันเนี่ยแล้วมันถูกับข้างกระบอกแต่ถ้ามันเป็นฟันตัดเลยเนี่ยคุณจะไปเข้าข้าเป็นรอยคูดไม่ใช่แน่นอนปั๊มตัดก็คือเหรียญเก๋ซึ่งมันไม่ได้ใช้วิวัฒนาการข้างกระบอกเหมือนเหรียญแท้อัดกระบอกก็เท่านั้นถ้ามีรอยเลื่อยสลับกับรอยกระบอกอันนั้นแท้ดูง่ายเลยไอ้ตรงที่รอยเลื่อยติดเนี่ยเนื้อจะต้องไม่ขึ้นขอบกระด้งแต่ถ้าสุดแล้วเนี่ยมันยังมีแบบเฮ้ยเป็นรอยเลื่อยเนี่ยผมบอกเลยว่ามันผิดธรรมชาติแค่นั้นเองครับผมปั๊มทุกวันบอกดีๆนะเก็บไว้ปั๊มทุกวันเลยพออย่างครับเพื่อนๆมีคำถามอะไรอีกมีอะไรสงสัยไหมครับผมโอเคครับโอเคพ่อเมืองคุ้งกระถิ่นรุ่นแรกเป็นหูเชื่อมของผมเป็นหูธรรมดาจะเก๊หรือเปล่าครับต้องถามว่าหล่อหรือปั๊มครับถ้าเป็นหูธรรมดาปั๊มในตัวย้อนยุคอาจจะย้อนยุคเก๊ได้ย้อนยุคได้หล่อล่ะครับหล่อหล่อมันต้องหูในตัวอยู่แล้วแต่คุ้งกระถิ่นมันไม่มีหล่อนี่ใช่ตอนนี้นะพ่อแดงคำนบหล่อในเก๊เลยคุ้งกระถิ่นถ้ามีหล่อเก๊เลยพ่อหัวพ่อฟ้าถ้ามีหล่อเนี่ยเก๊เลยแต่พ่ออินวัตตานส่งมานะฮะพยุตาส่งมาแหมเน็บมีเน็บมีเน็บมีเน็บรอยเลื่อยที่ติดอยู่ขอบเหรียญกระบอกก็เลยที่ถามจริงอ่ะครับผมโอเค
เข้าใจผิดทั้งการเขาคอมเมนต์ว่าเข้าใจผิดทั้งการนำเสนอและวิวัฒนาการและวิธีการคนวิธีการคนสมัยก่อนกับวิธีการสร้างกับเครื่องจักรไม่ตรงกันคือที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันสอดคล้องกันหมดครับพี่ก็ช่วยอธิบายแล้วกันว่ามันไม่ตรงกันยังไงนะคือจริงๆอ่ะไอ้ที่พี่คิดว่ามันไม่ตรงกันเนี่ย คือผมมันเล่าได้สอดคล้องกันแล้วนะครับซึ่งจริงๆอ่ะถ้าพี่เข้าไปในโรงงานเหมือนกับที่ผมเข้าไปมันก็จะสอดคล้องกันไอ้คำว่าไม่สอดคล้องเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันยังไงเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเราเข้าใจว่าเหรียญข้างกระบอกเนี่ยมันยังปั๊มก่อนแล้วเอามาตัดเนี่ยนะครับยังไงอ่ะคุณก็จะเข้าใจผิดตลอดผมจะบอกเลยถ้าเพราะว่าผมบอกแล้วไอ้บัฟบ็อกกระบอกเนี่ยถ้ามันปั๊มลงไปโดยไม่มีวงแหวนเนี่ยมันจะโยกไปโยกมาแล้วมันตัดไม่ได้นะครับผมก็คุณลองเข้าไปในโรงงานไหนก็ได้ที่เป็นโรงงานสร้างเหรียญไปนี่เลยไปพุทธมงคลโลหกิจถ้าเขาให้คุณเข้าไปนะเป็นโรงงานที่ปั๊มเต่ารุ่นแรกโรงงานเนี่ยนะครับยังเป็นหนึ่งในไม่กี่โรงงานในประเทศไทยที่มีการสร้างเหรียญข้างกระบอกอยู่มีเหลืออยู่ไม่กี่โรงงานแล้วในพุทธมงคลโลหกิจเป็นโรงงานที่ยังมีเครื่องตัดคอม้าและเป็นโรงงานที่มีการปั๊มเหรียญข้างกระบอกได้อยู่นะครับผมของปากของคอใช่สรุปเก๊แท้รู้หมดไหมก็ผมถามว่าเรื่องเก๊แท้เนี่ยนะฮะคุณจะรู้ได้ว่าหมดไม่หมดอ่ะคุณก็เอาวิวธนาคารที่ผมบอกเนี่ยไปใช้ลงภาคขนาดในการซื้อเหรียญดูนะครับแต่ผมถือว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ผมพูดได้เลยว่าใครเอาพระมาขายผมไม่มีลุมแน่นอนแล้วผมจ่ายเงินไปใช้เงินผมได้เลยแน่นอนนะครับผมเอาว่าสบายใจได้ทั้งสองฝ่ายเวลามาขายพระผมไม่มีใครพิสูจน์ได้หรอกว่าใครจะรู้หมดไม่รู้หมดคือมันเป็นอากาศไงแต่ถ้าเกิดว่าเรามีทุกข้อสงสัยมันมีการพิสูจน์เนี่ยมันก็จะจบเลยมันก็จะเข้าใจกันทุกอย่างนะครับสวัสดีครับคุณแซมถ้าอยากรู้อะไรไปถามคุณแซม100เพราะคุณแซม100เนี่ยเขาเป็นคนที่มีโรงงานสร้างพระคนนี้แหละคุณแซม100เนี่ยเขาเป็นโรงงานสร้างพระใครอยากสร้างพระติดต่อที่คุณแซมเลยเนี่ยนะครับถูกด้วยดีด้วยนะครับพระสร้างไปแล้วนะครับไม่มีคนทำบุญเหมาเองหมดด้วยคนนี้เลยโอเคครับผมครับผมโอเคครับผมก็ย้อนดู YouTube เรื่อยๆผมถือว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยในไลฟ์ของทุกๆไลฟ์เนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนๆของเราดูพระเป็นเมื่อคุณดูพระเป็นคุณจะมีความสุขเหมือนหรือเปล่าแบงค์ไงครับพี่แบงค์ไปเรียนทำอาหารนะถ้าแบงค์ทำแล้วอร่อยแบงค์มีความสุขไหมนั่นแหละครับแต่ถ้าอ่านตำราอย่างเดียวไม่ฟังไม่มีความสุขแน่นอนไปประมูลบัตรเครื่องกันดีกว่าว้าวให้หน่อยไปดูว่าวันนี้หน้าพระมีอะไรบ้าง